เรื่องยานะคะยาเนี่ยหลักๆของยาท้ายคัมภีร์เนี่ยเราดูยาท้ายคัมภีร์ของเราก่อนที่จะไปดูยาแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับอาการที่เราเรียนไปรอบที่แล้วนะคะรอบนี้เนี่ยนี่เป็นตำราที่เกี่ยวข้องที่กำลังสนใจนะคะยานะคะยาท้ายคัมภีร์ตอนนี้เราเปิดไปที่หน้า97คู่กันไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นหัวข้อเรื่องยาสำหรับสตรีที่คัมภีร์เนี้ยอยากให้เรารู้จักไว้ก่อนที่จะไปขั้นตอนนะคะเรารู้จักยาตัวแรกก่อนนะคะยาทั้งหมดในท้ายคัมภีร์จะมีอยู่6ตัวนะคะตัวสำคัญที่อยากให้เราจำก็คือยาบำรุงไฟธาตุนะคะยาบำรุงโลหิตอันนี้สำคัญแล้วก็ยาแก้ยาแก้ฤดูขัดแล้วก็ยาปลูกธาตุก็ประมาณ4ตัวเนาะแต่อันอื่นก็ดูด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลักๆพวกนี้เนี่ยพอดีมันจะไปเชื่อมโยงกับขั้นตอนในการรักษาด้วยนะคะก็เลยเป็นถือว่าเป็นตำรับที่สำคัญที่เราจะต้องลงรายละเอียดนิดนึงมาดูตัวแรกนะคะยาบำรุงไฟธาตุยาบำรุงไฟธาตุเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวตอนนี้อาจจะตัวน้อยนิดนึงนะเพราะว่าเพนต้องย่อมาเพื่อจะให้มันครอบคลุมในการที่จะนำเสนอนะคะแต่เดี๋ยวคนที่ช่วยทำก็คงอาจจะไปขยายให้เพนได้ดีมากเลยเดี๋ยวพวกเราก็รอดูตอนที่มีการปรับ PowerPoint อีกทีนึงนะคะตอนนี้เอาเนื้อหาพอเสร็จแล้วเนี่ยเพนจะส่ง PowerPoint ทั้งหมดนะคะเข้าไปในกลุ่มเราอาจจะเอาไปปรับไปแก้อะไรก็ตามสบายเลยนะคะจะเป็นแบบสามารถเอาไปเพิ่มเติมอะไรได้เลยแต่เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์อีกเนาะมันจะมียาบำรุงไฟธาตุเนี่ยตัวแรกก็คือ11ตัวนะคะนับดูแล้วก็จะมีเบญจกูลชีน้ำเพชรตากูดหมูนะคะมีสิ่งละ1ส่วนถ้าจะย่อๆคือปกติแล้วเนี่ยเรามีแก๊สเยอะใช่ไหมคะพอเข้าห้องสอบเนี่ยมันอาจจะต้องหาจุดเชื่อมว่ามันเป็นเรื่องของยาอะไรไฟธาตุเบญจกูลชีน้ำเพชรอะไรพวกนี้ให้มันเชื่อมโยงเพราะเพนเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งเอ๊ลิงกินข้าวกล้องนี้มันยาแก้อะไรเนาะเราก็ต้องมานั่งว่าลิงนี่มันปัสสาวะไม่ออกหรืออะไรประมาณนี้มันถึงจะเชื่อมโยงยาได้ท่องแก๊กได้ก็ลืมว่ามันแก้อะไรด้วยนะบางทีอันนี้ก็บำรุงไฟธาตุก็เหมือนกันนะคะบำรุงไฟธาตุเนี่ยเบญจกูลนี้มันบำรุงอยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีตัวยาที่ลักษณะจะไปทางเชิงออกทำให้ธาตุไฟเราบริบูรณ์นะคะเบญจกูลชีน้ำเพชรกินกากูดหมูอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะสัมพันธ์กันขึ้นสิ่งละ1ส่วนอันนี้ก็เป็นยาบดผงแล้วก็จำตัวที่เขาละลายด้วยนะคะก็คือเป็นกระสายก็คือละลายน้ำส้มซ่าแล้วก็ทานครั้งละ1ช้อนกาแฟ3เวลาก่อนอาหารนะคะสรรพคุณก็บำรุงไฟธาตุเพราะว่าอะไรคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ขั้นตอนยาไปขั้นตอนหนึ่งเนาะทีนี้เนี่ยขั้นตอนยาตัวนั้นน่ะก็จะมีอะไรคะจุไฟรุงใช่ไหมที่ว่าหญิงอายุ14-15ขึ้นแล้วก็มีสิ้นตันซางแล้วก็ฤดูมานะคะทีนี้ถ้าอยากให้ฤดูสมบูรณ์แล้วก็เขาก็จะได้ตั้งครรภ์ได้เนี่ยเขาก็ให้หมอเนี่ยพิจารณาใช่ไหมรอบที่แล้วที่เราเรียนไปพิจารณาว่าโลหิตเนี่ยเกิดจากที่ใดนะคะตามอาการที่เราเรียนมาหัวใจอาการเป็นยังไงนะคะเกิดจากดีอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยพอตัวนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะมีจุก็คืออะไรคะผมพักใช่ไหมแล้วก็อะไรไฟก็คืออะไรคะบำรุงไฟธาตุถูกไหมคะบำรุงไฟธาตุเนี่ยมันถึงต้องจำเพราะว่ามันใช้ในขั้นตอนการรักษาสำหรับแก้ในเรื่องของโลหิตสตรีนะคะทีนี้เนี่ยบำรุงไฟธาตุให้บริบูรณ์สรรพคุณของเขานะคะจุไฟส่วนไฟในขั้นตอนตัวนั้นนะเขาบอกว่าปรับธาตุทั้ง4ให้บริบูรณ์อันนี้เราก็อย่าจำสับสนกันนะคะก็คือขั้นตอนเนี่ยถ้าเป็นบำรุงไฟธาตุให้กินเพื่ออะไรเขาอาจจะถามได้อันนั้นก็คือเพื่อปรับธาตุทั้ง4ให้เสมอกันส่วนยาบำรุงไฟธาตุตัวนี้สรรพคุณก็คือบำรุงไฟธาตุให้บริบูรณ์ใกล้เคียงนะคะแต่เวลาเติมคำหรือเวลาที่เขาให้ทำในห้องสอบเราก็ระบุชัดเจนลงไปได้ก็จะดีนะคะทีนี้เนี่ยมายาต่อมานะคะอันนี้11ตัวนี้จำไม่ยากเนาะเบญจกูลชีน้ำเพชรกินกากูดหมู
สิ่งละหนึ่งส่วนนะคะทีนี้เนี่ยยาไทยก็อย่างที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปก็คือก่อนอาหารอันนี้ก็เป็นปกติ3เวลานะคะทีนี้ยาตำรับต่อมาในยาท้ายคัมภีร์ก็คือยาบำรุงโลหิตตัวนี้จะเยอะนิดนึงนะคะบำรุงโลหิตบำรุงโลหิตเนี่ยเขาคงไม่ได้ให้ยามาทั้งหมดบางทีเขาบอกว่าควรจะใช้ยาอะไรแล้วอาจจะยกตัวอย่างว่าให้บอกชื่อยามาซิสัก5ตัว10ตัวอะไรคงไม่เกินนั้นนะคะยกเว้นตำรับที่สำคัญจริงๆถึงจะเอายามาวางแต่เคสนี้ถ้าเราจำตัวหลักๆได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งนะคะอันนี้ยาบำรุงไฟธาตุเนี่ย37ตัวคิดว่าเยอะขนาดไหนนะคะทีนี้เพนก็จะให้จำตัวหลักๆนะคะในการที่จะใช้ในการบำรุงโลหิตนี่แหละก็อาจจะเป็นเลือดแรดคำไทยนะคะฝางโกรธเทียนกูลอย่างนี้ก็ได้เราจำประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรอันนี้เนี่ยเขาใช้เลือดแรดเนี่ยตั้งกี่ส่วนคะเพนใช้ตัวหลักๆมาเพื่อจะเอามาให้เราจำเพราะว่าเวลานั้นน่ะมันก็จะเป็นตัวยาสำคัญหรือเป็นตัวยาหลักนะคะเลือดแรดคำไทยนี่เขาใช้ทั้ง3บาทนะคะก็เลยเอามาก่อนเลือดแรดคำไทยฝางนะคะอันนี้ก็ฝางส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝางเสนในการบำรุงโลหิตฝางนี่ก็เป็นตัวที่2ที่ตั้ง2บาทนะคะ3บาทแล้วก็มา2บาทแล้วก็โกรธเทียนโกรธเทียนนี่ก็ได้ไปตั้ง5แล้วเนาะเทียนก็เท่าไหร่คะเทียนก็5แล้วนะก็เลยถือว่าได้ประมาณนี่แหละ10ตัวละถ้าจะเติมอีกหน่อยก็กูลส่วนใหญ่พวกบำรุงเกี่ยวกับโลหิตอะไรพวกนี้เบญจกูลเป็นพื้นฐานเนาะบำรุงทีนี้เนี่ยเลือดแรดคำไทยฝางโกรธเทียนกูลก็ได้ตรงนั้นไปเพิ่มเติมเอาได้นะคะเพราะว่าเป็นก็จะย่อไปจนถึง37ตัวเลยแหละแต่ว่าหลักๆให้จำประมาณนี้ก็ได้เลือดแรดคำไทยฝางโกรธเทียนกูลอันนี้เพนก็ต่อจกเราก็รู้แล้วเนาะลูกจันดอกจันกวานการโพก็ได้4ละจกอันนี้ก็7เกสรหอม5จันทร์2เครืออันนี้ครบหมดเลยนะคะแต่ถ้ามันเหลือบ่าวกว่าแรงก็เอาสักไม่เกิน10ตัวก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้เสมอภาคแล้วก็เสมอภาคนี้คือในส่วนหลังนะคะอันแรกๆเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นบาท3บาท2บาทอยู่นะแต่ตั้งแต่เกสรเนี่ย7เกสรลงไปเนี่ยเขาใช้เสมอภาคแล้วก็ต้มนะคะใช้วิธีการต้มอันนี้เป็นยาต้มนะยาบำรุงโลหิตเนี่ยมันเป็นยาที่เยอะแล้วเขาก็ใช้การต้มส่วนสังเกตดูบำรุงไฟธาตุเนี่ยเขาใช้บดผงนะคะแล้วก็ค่อยมาละลายน้ำอันนี้เป็นยาตัวยาเยอะก็ต้มไปเลยแล้วก็รับประทานให้โลหิตงามนะคะอันนี้ไปแล้ว2ตัวทีนี้ตัวที่3ในท้ายคัมภีร์นะคะก็จะเป็นยาปลูกธาตุเนาะเป็นยาปลูกธาตุขึ้นมาก่อนเอายาแก้เลือดลมทำพิษหลังคลอดก่อนก็ได้ค่ะไล่ตามลำดับกรณีนี้เนี่ยกรณีที่เรารอบที่แล้วที่เราเรียนไปเนาะมันจะมีโลหิตอะไรคะทุจริตโทษตัวที่2ใช่ไหมที่เกี่ยวกับโลหิตคลอดบุตรนะคะถ้าพิจารณาจากสรรพคุณของเขาแล้วเนี่ยเป็นคิดว่าโยงมาที่โลหิตคลอดบุตรเนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะคะเพื่อป้องกันอะไรคะเกิดโลหิตทุจริตโทษที่จะมีอาการอะไรพวกบ้าคลั่งใช่ไหมคะตาเหลือกตาชอนแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้าเขียวอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนปีศาจเข้าสิงเนี่ยก็พิจารณาใช้ตัวยาตัวนี้ช่วยก็ได้นะคะยาแก้เลือดลมทำพิษหลังคลอดแล้วทีนี้เนี่ย เราก็จำตัวยาบางตัวก็พอนะคะอาจจะใช้แค่เทียนไอจำแค่ประมาณสักเทียน5ก็ได้5ตัวแล้วเนาะแล้วก็ไพรวานการภูขาขมิ้นแค่นี้ก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็คือแก้เลือดลมตีขึ้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราหาตามตำรับนะคะแต่ไม่รู้จะครบหรือเปล่าคือยาเราดีแต่มันมีเยอะมากทีนี้เนี่ยต้องค่อยๆเหมือนอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยโบราณอะถึงจะหายาได้ครบทีนี้เราก็เอาให้เยอะที่สุดเนาะถ้าในทางปฏิบัติแล้วเราก็เนี่ยเพราะว่าสรรพคุณเขาดีแก้เลือดลมตีขึ้นถึงขนาดชักนะคะแล้วก็อ้าปากไม่ออกลิ้นกระด้างคางแข็งแล้วก็แก้ลมทั้งปวงในปัสสาวะอันนี้ก็เป็นตัวยาที่2นะคะเมื่อกี้สำคัญที่1ก็คือบำรุงไฟธาตุสำคัญที่2ก็คือยาบำรุงโลหิตเนาะแล้วก็ต่อมาก็ยาแก้เลือดลมทำพิษหลังคลอดให้รู้ว่ามีตัวยาตัวนี้นะคะแล้วถ้าจำเป็นก็มาเปิดในคัมภีร์เราทีนี้อีกตัวนึงซึ่งสำคัญก็คือยาปลูกธาตุนะคะปลูก
ถ้าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปที่อาการนะคะที่เขาจะใช้กรณีไหนที่จะใช้ยาปลูกธาตุกรณีมันดับไหม บางทีถ้ามีอยู่ก็ใช้บำรุงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงขนาดดับไปเลยเนี่ยไม่มีมีน้อยมากเนี่ยมันก็ต้องปลูกธาตุขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แก๊กนะคะเบญจกูลนะคะแพลวแทนเจดแล้วก็น้ำกูดหมูล้อมกาสาแค่นี้ก็ได้นะคะส่วนรายละเอียดว่าแต่ละตัวมีอะไรก็อยู่ที่หนังสือเราหน้า98นะเพนจะพูดถึงแก๊กย่อๆในการจำให้นะคะเบญจกูลก็ได้5ตัวแล้วเนาะแต่ว่าใช้แพลวนะแทนเจดตะมูลเพิงก็คือเบญจกูลแพลวแทนเจหรือแพลวแทนเจดก็ได้นะคะเบญจกูลแพลวแทนเจน้ำกูดหมูล้อมกาสาน้ำก็ว่าน้ำเนาะกรูดก็ผิวมะกรูดหมูก็อะไรคะหัวแห้วหมูแล้วก็กาสาก็พิลังกาสาอันนี้ก็ใช้เสมอภาคนะคะเพราะว่าตัวยานี่มี11ตัวอันนี้คือถ้าเกิดแก๊กตัวนี้ก็ครบนะคะทั้งหมดแล้วก็มีพิษไทรอนเนี่ยเท่ายาทั้งหลายแล้วก็ใช้เป็นยาผงเหมือนกันถ้ายาตัวยาน้อยๆเขาก็จะบดผงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยละลายได้หลายตัวก็จะละลายน้ำผึ้งก็ได้ส้มซ่าก็ได้หรือจะเป็นสุราก็ได้นะคะสรรพคุณของเขาก็คือปลูกไฟธาตุให้โลหิตงามถ้าไม่มีฤดูก็ให้มีฤดูมานะคะแม่ที่ให้นมบุตรก็กินได้นะคะทำให้น้ำนมมีมากและที่สำคัญก็คือมีตัวยาที่บอกว่าเป็นอะไรคะยาอายุวัฒนะนะสูตรนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นยาอายุวัฒนะเนี่ยก็แสดงว่าเราสามารถที่จะเอามาทานได้เหมือนกันนะคะยิ่งผู้สูงอายุเพนว่าน่าจะใช้ตัวนี้ทานเป็นระยะก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันจะทำให้ไฟธาตุเราไม่อ่อนเกินไปนะคะแล้วการไหลเวียนเลือดเราก็จะดีด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาตัวยาที่5ก็คือยาแก้ฤดูขัดยาแก้ฤดูขัดเรานึกถึงอะไรคะพอฤดูขัดถ้าปล่อยไว้นานๆก็จะเป็นอะไรคะโลหิตทุจริตโทษตัวไหนที่เราเคยเรียนไปรอบที่แล้วโลหิตฤดูร้างถูกไหมเพราะว่าฤดูร้างเนี่ยมันบังเกิดกับโลหิตฤดูไม่ได้มาตามปกติถ้ามันติดขัดอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆถ้าเขาบอกใช้ยาตัวไหนแก้ดีเนี่ยเราก็อย่าลืมนึกถึงยาในท้ายคัมภีร์เราด้วยนะคะลองมาดูยาแก้ฤดูขัดมันมีตัวยาไม่กี่ตัวด้วยจำก็น่าจะไม่ยากด้วยดองดึงดีเจดขาวกินสุรานะคะหรือจะดองดึงดีเจดขาวละลายสุราใช่ไหมเขาใช้ดองดึงดีเจดขาวละลายสุราก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยในหนังสือเราก็ใช้หัวดองดึงเนี่ย8บาทถูกไหมรากเจตมูลเพิงดีปีเทียนขาวเนี่ยหนักอย่างละ1อันนี้น่าจะพอหาตัวยาได้นะดูแล้วก็ไม่เยอะบดเป็นผงละลายสุรากินอันนี้เนี่ยคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็น่าที่จะคนที่มีฤดูนะคะไม่ปกติติดขัดๆเนี่ยน่าจะพอใช้ยาตัวนี้ในการแก้ไขเบื้องต้นได้จะได้ไม่ปล่อยให้เป็นอาการที่หนักขึ้นนะคะตัวยานี้ก็เลยเป็นตัวยาหนึ่งที่น่าสนใจในการนำไปใช้อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาแก้ฤดูขัดได้นานด้วยนะคะแก้ขัดฤดูปีหนึ่งหรือ2ปีก็ได้แล้วก็โลหิตที่ตกค้างอยู่นั้นน่ะปกติถ้าเราปล่อยไว้เป็นอะไรคะรอบที่แล้วเราบอกเนาะฤดูล้างเนี่ยนานเข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นมารโลหิตถูกไหมถ้าไปถึงขนาดมารโลหิตนี่เดี๋ยวท้องก็ใหญ่ขึ้นมานะคะคือมันเริ่มอย่าปล่อยให้เป็นนานขนาดนั้นเนาะตัวนี้เนี่ยมันมีตัวยาไม่กี่ตัวเองอันนี้เราสามารถที่จะเอาไปแก้ไขกรณีที่ปกติถ้าคนที่ฤดูไม่ปกติเนี่ยเวลามาแต่ละทีเขาจะมีอาการเห็นปวดท้องบางคนก็ปวดท้องหนักนะคะเนี่ยพิจารณาดูหรือไม่ก็เราก็ลองหาตัวยาเหล่านี้มาลองเก็บเคสดูก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องฤดูขัดเนี่ยมันยังไม่เป็นโรคที่ร้ายแรงแต่ว่าถ้ามันใช้ยาตัวนี้ได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรคะมันเป็นสำหรับที่เราสามารถที่จะเอามาไว้ใกล้ตัวเวลาคนมีปัญหามาก็สามารถที่จะจ่ายได้นะคะอันนี้ก็ดูสรรพคุณดูตัวยาที่ไม่เยอะแล้วก็ดูกับ
โรคที่คนปัจจุบันเป็นเนี่ยน่าสนใจตัวนี้นะคะต่อมาตัวที่6ยาดองสำหรับอยู่ไฟไม่ได้กรณีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะปกติสมัยโบราณเขาอยู่ไฟปัจจุบันนี้ไม่ค่อยอยู่ไฟเพราะเขาไม่รู้ถึงผลที่จะตามมาระยะยาวนะคะซึ่งมันทำให้อะไรคะปัจจุบันเนี่ยเนื้องอกในมดลูกอะไรคะมดลูกอักเสบมะเร็งลุกลามไปจนถึงมะเร็งเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะในผู้หญิงแล้วก็ทีนี้เนี่ยยาดองสำหรับอยู่ไฟไม่ได้มีตัวยาตั้ง22ตัวก็อย่างที่บอกมันก็เยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันก็คุ้มนะสำหรับที่จะปล่อยไม่ปล่อยให้เรื้อรังนะคะทีนี้มาดูนะคะตัวนี้หลักๆเราก็คงไม่ได้จำทั้งหมดเนาะเวลาจะใช้เราก็เปิดได้ตอนนี้เราต้องไปจำตัวอื่นที่เป็นหลักๆตอนนี้ขอให้รู้ว่าตัวยาหลักๆของยาดองสำหรับอยู่ไฟไม่ได้เนี่ยเอาจำเสนียดก็ได้ค่ะเสนียดผลากระตุกเจดดำขาวก็ได้หลายตัวแล้วนะเอ๊ะทำไมเขาใช้เสนียดทีนี้เราลองดูซิว่าเสนียดเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรเนาะทำไมมาใช้ในเรื่องของยาดองสำหรับอยู่ไฟไม่ได้เพนก็สงสัยเหมือนกันก็เลยลองไปค้นดูเพราะเขาใช้รากเสนียดเนี่ย3สลึงนะคะเขาใช้เยอะกว่าเพื่อนเลย3สลึงทีนี้เนี่ยรากของเขานะคะรสขมเย็นเสนียดเดี๋ยวเราค่อยไปเสิร์ชดูนะคะรากเสนียดเนี่ยรสขมเย็นแก้ฝีในท้องหรือวัณโรคแล้วก็เขาช่วยบำรุงโลหิตมิน่านะคะเขาเอามาใช้ในตัวยาดองสำหรับการอยู่ไฟไม่ได้นะคะช่วยเรื่องฝีในท้องช่วยเรื่องบำรุงโลหิตแล้วก็ผลาก็โอเคเนาะผลาเราคุ้นๆอยู่แล้วกระตุกก็คุ้นๆเจดก็คุ้นๆนะคะเจดตะมูลเพิ่มแล้วก็ดำขาวดำขาวนี่คือจันทร์มะแวงเสลงเทียนดำเทียนขาวนะคะสรรพคุณก็สำหรับอยู่ไฟไม่ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยยาดองสำหรับอยู่ไฟไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าอยู่ไฟนะคะอยู่ไฟเนี่ยจะดีอันนี้ใช้กรณีที่เราอยู่ไฟไม่ได้จริงๆนะคะถึงใช้ตัวนี้แต่จริงๆถ้าอยู่ไฟได้ก็อยากให้อยู่ไฟเพราะว่ามันมีผลดีต่อการที่หญิงคลอดบุตรใหม่แล้วควรจะอยู่ไฟอ่ะจะมีผลดีกว่าใช้ยานะคะแล้วทีนี้เนี่ยแก้อะไรได้อีกอยู่ไฟไม่ได้อาเจียนบริโภคเผ็ดร้อนไม่ได้แก้มุตตกิจมุตตคาดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมุตตกิจมุตตคาดอะไรพวกนี้เราจะได้เรียนในมุตฉาใช่ไหมคะลงไปลึกๆว่ามุตตกิจเป็นแบบไหนมุตตคาดเป็นแบบไหนนะคะมุตตคาดนี่ก็กระทบชอกช้ำเนาะส่วนมุตตกิจนี่ก็ฤดูขัดๆนะคะไม่ได้มานานๆเข้าก็เป็นมุตตกิจได้โอเคยาในคัมภีร์หลักๆนะคะที่มีอยู่6ตัวเราก็ว่ากันไปแล้วทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูรอบที่แล้วนิดนึงว่าอาการต่างๆที่เราได้เรียนไปนะคะว่าแต่ละอันนี้ผู้หญิงแตกต่างจากชายโอเคไม่ได้เกี่ยวกับยาต่อมาเนี่ยอย่างเช่นโลหิตฤดูของสตรี5ประการเนี่ยที่เราเรียกว่าโลหิตปกติโทษนะคะใจดีเนื้อเอ็นดูกเนี่ยนะแล้วทีนี้เนี่ยเวลามันมีอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้ยาอะไรคะก็ยาที่แก้ไขโลหิตปกติโทษซึ่งขั้นตอนในการที่จะดูแลเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะจะใช้ยาที่เป็นขั้นตอนยาก็ได้ขั้นตอนยาก็คืออะไรคะจุไฟลุงถ้าเป็นโลหิตปกติก็จุไฟลุงเหมือนขั้นตอนที่เราได้เรียนไปรอบที่แล้วเหมือนกันนะคะจุก็คืออะไรคะยาพรมพักใช่มั้ยคะไฟก็คือบำรุงไฟธาตุรุงก็บำรุงโลหิตตัวยาแต่ละตัวเราบอกไปแล้วนะเมื่อกี้เนาะบำรุงไฟธาตุอะไรบ้างบำรุงโลหิตแล้วก็จุยังเหลือพรมพักเดี๋ยวพรมพักกระเพนจะให้ไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เอาขั้นตอนก่อนว่าโลหิตที่เป็นปกติโทษเนี่ยเขารักษาได้2แบบก็คือใช้ขั้นตอนยาขั้นตอนการรักษานะคะก็คือจุไฟรุงจุคืออะไรแตกให้ด้วยนะคะในห้องสอบจุพรมพักเนาะไฟก็บำรุงไฟธาตุลุงก็บำรุงโลหิตอย่างนี้ค่ะแก้อาการที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะว่าถ้าเกิดจะมีโลหิตมาหรือฤดูมาเนี่ยถ้าเกิดจากหัวใจก็มีอาการแบบนี้เนี่ยก็ใช้ขั้นตอนนี้ในการดูแลเพื่อให้อาการเนี่ยมันไม่รุนแรงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกตินะคะอั
ันนี้ก็คือขั้นตอนแต่ว่าในตัวโลหิตปกติโทษเนี่ยนอกจากขั้นตอนแล้วเขายังมียาสำหรับแก้นะคะโลหิตและดูอันเกิดแต่หัวใจดีผิวเนื้อเอ็นเนี่ยเฉพาะของเขาด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นชื่อยาแต่ละตัวนะคะตอนนี้ขั้นตอนนะคะรักษาได้2แบบก็คือขั้นตอนแล้วก็มียาเฉพาะของเขานะคะเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงไปว่ามีชื่อยาอะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยมาอาการต่อมาอาการต่อมาก็เป็นกรณีที่ฤดูแห้งใช่ไหมคะฤดูแห้งรอบที่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าฤดูแห้งมีอยู่5ประการก็คือกามกินโกรธนะคะเกินกรรมพันธุ์ทีนี้ขั้นตอนของกรณีหญิงมีฤดูแล้วแห้งไป5ประการเนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยเขาใช้ขั้นตอนการรักษาเหมือนกันนะคะก็คือจุไฟลุงเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็เลยจำไม่ยากสำหรับขั้นตอนของอาการหลักๆที่เราเรียนไปรอบที่แล้วใช้ขั้นตอนจุไฟลุงเหมือนกันนะคะแล้วก็กรณีที่หญิงอายุ 14-15 แล้วก็สิ้นตานซางแล้วเขาก็มีฤดูมาใช่ไหมคะพอมีฤดูมาเนี่ยถ้าอยากให้เขามีฤดูที่สมบูรณ์แล้วก็มีการตั้งครรภ์ได้เนี่ยเขาก็ให้ใช้ขั้นตอนจุไฟลุงเหมือนกันนี่เราก็ได้ขั้นตอนเหมือนกันละทีนี้เนี่ยขั้นตอนการรักษาทั้งปกติโทษทั้งฤดูแห้ง5ประการฤดูแห้งเนี่ยในเบื้องต้นเรารู้5ประการแต่ว่าเดี๋ยวในแพทยศาสตร์หรือในแพทยศาสตร์สงเคราะห์ที่เขาจะเชื่อมโยงไปมันจะมีฤดูแห้งอีก2อย่างนะคะเพราะปกติมันจะมีอยู่หลักๆ ก็ขอให้รู้ว่า5ประการเนี่ยใช้ขั้นตอนยาจุไฟลุงก่อนเนาะแล้วก็กรณีที่หญิง14-15แล้วก็อยากที่จะทำให้โลหิตฤดูสมบูรณ์แล้วก็มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายก็ใช้ขั้นตอนจุไฟลุงเหมือนกันนะคะส่วนกรณีที่รอบที่แล้วที่เราพูดถึงโลหิตพิการใช่ไหมคะที่ว่ามีก้อนนะคะเท่าฟองไข่ไก่อยู่ในท้องน้อยหรือหัวเน่าหรือติดอยู่ในอกอะไรพวกนี้แล้วก็กลิ้งอยู่ในท้องแล้วก็มีการจุกนะคะยอดอกแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยกรณีนี้เนี่ยโลหิตพิการเนี่ยเขาจะใช้ยาเฉพาะโรคนะคะก็คือใช้ยาปรัสสะภัยได้ซึ่งปรัสสะภัยในที่นี้ก็อยู่ในเล่ม2นะคะที่หน้า142ซึ่งปรัสสะภัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไล่ตัวยากันอีกทีในช่วงของยานะคะตอนนี้เรารู้คร่าวๆไว้ก่อนว่าตัวที่มันเป็นอาการต่างๆที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงยาที่จะนำมาใช้ได้เหมือนกันอันนี้ยาปัสสะภัยในท้ายเขาเรียกว่ายาอะไรคะในท้ายเล่ม2ยาเฉพาะโรคเนาะค่ะในส่วนอาการต่อมาอันนี้เป็นลงคร่าวๆไว้ให้ก่อนนะเดี๋ยวลงรายละเอียดยาอีกทีนึงค่ะทีนี้มาดูเรื่องฤทธิ์สีดวงมหาการนะคะ4จำพวกฤทธิ์สีดวงมหาการ4จำพวกเนี่ยจริงๆเรานึกถึงตัวที่เขาพูดขึ้นมาเลยว่าเป็นอาการของฤทธิ์สีดวงมหาการที่เกิดในที่ต่างๆแต่จริงๆแล้วพอไปไล่เรียงดูดีๆเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับโลหิตปกติโทษ5ประการนะคะที่เขาพูดถึงที่มาที่ไปไว้ในหน้าแรกของบทที่8นะคะตรงย่อๆว่าปกติแล้วเนี่ยโลหิต5ประการเนี่ยมันเป็นแค่เขาสรุปหรือพอสังเขปมาให้แพทย์ได้รู้เท่านั้นแหละเพราะว่าปกติแล้วโลหิตปกติโทษเนี่ยมันก็อยู่ทั่วร่างกายเรานั่นแหละก็คือทั้งอาการ32ทั่วนะคะแล้วก็มีลมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะที่เรากล่าวไปมีลม6จำพวกแล้วลมทั้งหลายเนี่ยมันก็มีการทำให้มีการไหลเวียนนะคะเดินไปเดินมาก็คือไหลเวียนของเลือดนี่แหละไประหว่างเส้นเอ็นเนื้อหนังอวัยวะต่างๆก็เป็นธรรมดานะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวโยงกันไม่ใช่มีปกติแค่นั้นก็คือเลือดก็อยู่ทั่วร่างกายมีการไหลเวียนแล้วก็มีอะไรคะมีโลหิตที่มันมีไฟเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมมีเตโชก็ทำให้โลหิตเนี่ยมันมีโลหิตอุ่นกายอยู่แล้วทีนี้พอมันมีความร้อนสูงขึ้นหรือเขาใช้คำว่าเตโชกล้าเนี่ยมันร้อนเกินเนี่ยมันก็จะมีอาการอะไรคะผุดขึ้นมาใช่ไหมผุดขึ้นมาตามผิวหนังสมมุติว่าเป็นอะไรคะเม็ดกำเดาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าดีกำเดาเนี่ยก็คือโลหิตแล้วโลหิตเนี่ยก็เป็นเจ้า
ของสมุฏฐานที่มาที่ไปของการเกิดโลกแล้วก็แล้วทีนี้เนี่ยกรณีเหล่านี้แหละมันเป็นอาการผิดปกติของโลหิตที่มันมีความร้อนสูงๆทีนี้มันไม่ได้ออกแต่ผิวหนังเป็นลักษณะเม็ดกำเดาขึ้นมันก็เกิดมีออกเป็นลักษณะของฤาษีดวงมหาการนี้ได้เหมือนกันก็เชื่อมโยงมาจากกรณีที่มันมีโลหิตที่มันผิดปกตินะคะก็เลยกลายเป็นลักษณะของฤาษีดวงมหาการนี้ออกมาแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นลักษณะอาการของอะไรคะเกิดเป็นเม็ดเป็นตุ่มอะไรต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นเม็ดถั่วเขียวนะคะเม็ดข้าวโพดในจุดต่างๆใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็เป็นท้าวความมาจากคล้ายๆกับกรณีที่โลหิตของเรามีความร้อนสูงนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วยาตัวนี้เขามียานะคะยาแก้สำหรับแก้ฤาษีดวงมหาการในแพทยศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีตำรับยาไว้ให้นะคะสำหรับแก้ไขตัวนี้เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยฤาษีดวงเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเยื่อบุอ่อนๆ นะคะแล้วก็เกิดการอักเสบบวมมีโลหิตออกมานะคะเป็นได้ทั้งบางทีโพรงจมูกก็มีนะแต่ที่เราตำแหน่งที่เราอยู่ในเนี่ยฤาษีดวงมหาการมีคอลำไส้ทวารใช่ไหมคะมีอกใช่ไหมทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์สมัยโบราณเนี่ยท่านก็มีความเชื่อว่าโลหิตฤดูเนี่ยมันมีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้หญิงหรือสตรีเป็นอย่างมากเพราะโลหิตนั้นน่ะก็ไม่ใช่หมายเฉพาะโลหิตฤดูนะความหมายของโลหิตสำหรับสตรีเนี่ยเขาบอกว่ามันหมายถึงโลหิตทั่วร่างกายนั่นแหละนะคะสมัยโบราณแล้วทีนี้เนี่ยจากที่บอกอะที่ว่ามันมีความร้อนสูงๆแล้วมันก็เกิดเป็นเม็ดอะไรกำเดาต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเมื่อโลหิตทุจริตทั่วเนี่ยมันไม่อาการมันไม่ได้แค่นั้นเขาบอกมันจะมีอาการออกทางผิวหนังและอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็เกิดเป็นฤาษีดวงมหาการอันนี้เขาเขียนไว้ชัดในคัมภีร์นะคะจึงเป็นที่มาว่าอ๋ออยู่ดีๆเขาทำไมเอาเรื่องฤาษีดวงมหาการเข้ามาพูดมันก็เชื่อมโยงกับโลหิตทุจริตโทษนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในยาในแพทยศาสตร์เนี่ยเพนไม่ได้ให้ยาเข้ามาแต่ว่าถ้าใครจะเอาแบบตรงๆเลยเนี่ยเข้าไปดูในหนังสือได้นะคะเขาเรียกว่ายาฤาษีดวงมหาการกรณีขึ้นในลำคอใช้ยาตำรับนี้กรณีขึ้นในลำไส้ใช้ยาตำรับนี้นะคะแต่รอบนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดให้เพราะว่าไม่ได้เน้นมากว่าจะเป็นตัวยาสำหรับรักษาตัวนี้เพราะอะไรคะเพราะเรามีทั้งโลหิตปกติโทษเรามีโลหิตทุจริตโทษที่เราจะต้องจำเนาะล้างคลอดบุตรต้องพิฆาตตกบกช้ำอะไรพวกนั้นอ่ะก็คือมันสำคัญแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เรารู้ว่าฤาษีดวงมหาการเนี่ยเขามียาเฉพาะของเขาแต่ถ้าเขาถามว่าใช้ยาอะไรในการรักษาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นยาในตัวไหนเนี่ยเราใช้ยาปราศภัยได้นะคะก็คือใช้ยาเฉพาะโรคได้ตัวนี้สำหรับฤาษีดวงมหาการต่อมานะคะอาการฤาษีดวงมหาการแล้วก็จะมาเรื่องของอะไรคะรอบที่แล้วมาเรื่องของทุจริตโทษใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่ร้างคลอดบุตรแล้วก็ต้องพิฆาตเน่าตกหมกช้ำอันนี้เราน่าจะจำกันได้ค่อนข้างจะดีแล้วเนาะร้างก็อะไรคะฤดูไม่ได้มาใช่มั้ยนานๆเข้าก็ดำใสขาวเจ็บปวดนานมากๆก็เป็นมารโลหิตเนาะอันนี้เนี่ยถ้าจะแก้นะคะเขาก็ใช้ยาเฉพาะโรคก็ได้ก็คือยาประสาภัยก็ได้เมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่าในขั้นตอนยาเนี่ยจุไฟลุงเนี่ยโลหิตปกติโทษก็ใช้จุไฟลุงได้เนาะถ้าไม่ใช้ตัวยาเฉพาะของเขาซึ่งมันจะแยกกันนะคะขั้นตอนก็รักษาได้เป็นขั้นเป็นตอนในการรักษาก็ใช้ได้หรือจะใช้ยาในการรักษาก็ใช้ได้ทีนี้กรณีโลหิตทุจริตโทษก็เหมือนกันค่ะโลหิตทุจริตโทษเนี่ยเราก็ใช้ขั้นตอนจุไฟลุงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ยาเฉพาะได้ด้วยนะคะถ้ายาเฉพาะเรานึกถึงอะไรคะยาเฉพาะก็ยาประสาภัยหรือจะใช้ยาบำรุงโลหิตก็ได้แต่บำรุงโลหิตนี้ไม่ใช่ไม
ม่ใช่ยาบำรุงโลหิตท้ายคัมภีร์นะคะเป็นท้ายเล่ม2นะเราลองเปิดดูท้ายเล่ม2นะคะหน้า142มันจะมียาบำรุงโลหิตอยู่ชื่อยาเหมือนกันแต่ว่าคนละตำรับนะคะยาบำรุงโลหิตเห็นไหมคะบำรุงโลหิตท้ายเล่ม2ก็จะแก้อะไรคะถ้าปัสสาวะเนี่ยแก้ฤดูโลหิตฤดูพิการเนาะเราก็ใช้กับเรื่องของโลหิตฤดูรางได้นะคะสำหรับยาเฉพาะโรคถ้าบำรุงโลหิตนี่ก็อะไรคะโลหิตแห้งกังโลหิตเน่าเป็นชานหมากถ้าโลหิตเป็นสีเหมือนน้ำซาวข้าวก็ละลายน้ำมะขามเปียกแทรกน้ำตาลทรายกินนะคะอันนี้เราก็ปรับมาใช้ได้เพราะอะไรคะโลหิตฤดูรางเนี่ยก็เป็นอะไรคะดำจางใสขาวทำให้เจ็บปวดเป็นมารโลหิตนะคะถ้านึกอะไรไม่ออกก็พยายามจำปัสสาวะเป็นหลักๆไว้ก็ได้นะคะในยาเฉพาะโรคเนาะทีนี้มาดูโลหิตทุจริตโทษตัวที่2ค่ะโลหิตคลอดบุตรโลหิตคลอดบุตรเนี่ยเราบอกแล้วว่าเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยมันออกมากกว่าปกติเนาะถ้าเราไม่ใช้ขั้นตอนจุไฟลุงเราก็ใช้ยาอะไรคะถ้าเราพิจารณาตัวยาหลังท้ายคัมภีร์เมื่อสักครู่เนี่ยมีตัวไหนที่น่าจะหยิบมาใช้ได้ไหมเพราะว่าอะไรคะยาท้ายคัมภีร์เนี่ยเมื่อกี้ยาแก้เลือดลมทำพิษหลังคลอดพอได้ไหมคะถ้าดูตามสรรพคุณแล้วพอได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในนี้กรณีที่เลือดหลังคลอดเนี่ยเดินไม่สะดวกแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นลิ่มเป็นก้อนเนาะเพราะว่าโลหิตรวมตัวกันเยอะแล้วก็ทำให้มีอาการอะไรคะบ้าคลั่งใช่ไหมขบฟันตาเหลือบตาซ้อนแล้วก็ขอบตาเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวสมมุติว่าเป็นเหมือนผีเข้านะคะปีศาจเข้าสิงอันนี้เนี่ยเราก็พิจารณาตัวยาแก้เลือดลมทำพิษหลังคลอดมาใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรสรรพคุณเขาก็แก้อะไรแก้เลือดลมตีขึ้นเห็นไหมคะชักอ้าปากไม่ออกลิ้นกระด้างคางแข็งเนี้ยนะคะเราจึงพิจารณาใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจำอะไรไม่ได้จริงปัสสาวะก็เข้ามาได้นะคะแต่ปัสสาวะนี่เราสังเกตนิดนึงนะคะเขาจะไม่ได้แก้โลหิตเน่านะอาจารย์เบนท่านเคยย้ำว่าปัสสาวะนี่ไม่ได้แก้โลหิตเน่าถ้าถึงขนาดเน่าเนี่ยต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นยาที่ต้องเป็นไฟบรรลัยกันเนาะเพราะว่าเขาจะขับโลหิตเน่าร้ายทั้งปวงนะคะแล้วอีกตัวนึงที่ขับโลหิตเน่ามีอะไรคะในท้ายเล่ม2คือยาขับโลหิตถูกไหมแต่ว่าเราจำตัวเดียวก็ได้เนาะเพราะว่าเราถนอมความจำเราหน่อยเพราะเราต้องจำเยอะเหมือนกันในทฤษฎีเวชเราก็ยาไฟบรรลัยการนี้คุ้นที่สุดแล้วอะไรคะมันมีตัวยาแค่6ตัวเองอะหาพอได้เพราะว่ามันมีแค่ขิงแห้งพริกเทศพริกไทยอย่างละ1บาทผลจันทร์กระบูนอย่างละ2สลึงแล้วก็แก่นแสมทะเล4บาทพอได้ไหมคะแก่นแสมทะเลน่าจะพอได้ไหมอเพนไม่คุ้นว่าก็น่าจะพอได้ร้านขายยาค่ะตัวยาก็ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลหิตอะไรคะโลหิตที่มันเป็นเน่าเนาะเชื่อมโยงไปนิดนึงว่าปัสสาวะไม่ได้แก้โลหิตเน่าแต่สังเกตดูนะคะเพนลองย้อนกลับไปดูปัสสาวะในหนังสือพดุงครรภ์เนี่ยแก้โลหิตเน่านะแต่ว่ายาเฉพาะโรคไม่แก้เดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปดูนะคะเพราะว่าในพดุงคันเนี่ยก็มียาปัสสาวะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้อาเพนไม่ได้เอาหนังสือพดุงคันมาแต่ตัวนั้นแก้โลหิตเน่าแต่ให้เราดูว่ายาเฉพาะโรคไม่ได้แก้เราก็นึกถึงไฟประลายการเพื่อความชัวร์ๆเนาะถ้าเกิดนึกถึงไปถึงแก้โลหิตเน่านะคะทีนี้โลหิตต้องพิฆาตล่ะคะโลหิตต้องพิฆาตเนี่ยเราใช้ยาบำรุงโลหิตในเล่ม2หน้า142ได้เหมือนกันลองดูซิยาบำรุงโลหิตในท้ายเล่มกับยาบำรุงโลหิตในหนังสือเวชเรายาเฉพาะโรคเนี่ยต่างกันยังไงคะเราดูแค่สรรพคุณก็ได้นะยาบำรุงโลหิตในท้ายคัมภีร์เราเนี่ยซึ่งมักจะเอามาใช้ในขั้นตอนการอะไรคะรักษาใช่ไหมจุไฟลุงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นต้มรับประทานให้โลหิตงามอันนี้ก็คือบำรุงโลหิตจริงๆแต่ถ้าเป็นโลหิตยาบำรุงโลหิตในประเภทยาสำหรับ
โรคโลหิตและดูสตรีนะคะในเวทเล่ม2เนี่ยตัวยาแรกเลยเนี่ยเขาจะใช้สรรพคุณเขาจะเยอะกว่าเยอะเลยนะคะเขาจะมีตั้งแต่บำรุงโลหิตก็ได้แก้โลหิตแห้งกรังก็ได้โลหิตแห้งกรังคืออะไรคะโลหิตแห้งกรังคือต้องพิฆาตใช่ไหมแล้วก็กระทบชอกช้ำไปละคนกับอะไรคะโลหิตฤดูใช่ไหมที่เราเรียนไปรอบที่แล้วพอละคนกันแล้วมันก็เกิดแห้งกรังติดเข้าที่กระดูกสันหลังแล้วเขาก็เรียกว่าโลหิตแห้งกรังนะคะว่าอะไรโลหิตมันพิการเนาะมันมีอาการผิดปกติเจ็บป่วยเพราะว่าโลหิตมันมีการอะไรคะตกต้นไม้กระทบชอกช้ำอุบัติเหตุอะไรต่างๆแล้วมันก็ละคนเข้ามากับโลหิตฤดูนะคะพอแห้งเข้าติดกระดูกสันหลังเขาเลยชื่อว่าโลหิตแห้งกรังเนี่ยค่ะยาบำรุงโลหิตเขาก็แก้โลหิตแห้งกรังเหมือนกันแสดงว่าโลหิตต้องพิฆาตเนี่ยอภิญก็เลยโน้ตไว้ในนี้ว่ายาเฉพาะโรคก็ให้นึกถึงยาอะไรคะยาบำรุงโลหิตด้วยนะนะคะอันนี้เนี่ยก็คือแล้วก็เขาแก้โลหิตเน่าได้ด้วยอะค่ะเน่าเป็นชานหมากนะคะหรือว่าจะเป็นโลหิตสีเหมือนน้ำซาวข้าวก็ละลายน้ำมะขามเปียกแทรกน้ำตาลทรายกินนะคะอันนี้ชี้ให้เห็นว่ายาบำรุงโลหิตมันมี2จุดนะก็คือจุดท้ายคัมภีร์แล้วก็จุดท้ายจุดในยาเฉพาะโรคนะคะท้ายเล่ม2เนาะทีนี้เนี่ยมาดูโลหิตเน่าโลหิตเน่าก็ได้เนาะยาไฟประไลกันนะคะส่วนโลหิตตกหมกช้ำก็อะไรคะยาเฉพาะโรคก็ยาไฟประไลกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้ปัสสาภัยเนี่ยเบาไปนะคะก็เป็นตกหมกช้ำก็ไฟประไลกันอันนี้เราก็ได้ตัวยาเฉพาะที่เราจะเอามาแก้โลหิตทุจริตโทษแล้วนะคะส่วนขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะจุไฟลุงถ้าจะรักษาเป็นขั้นเป็นตอนก็ใช้ขั้นตอนนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมาดูโลหิตเกิดจากกองธาตุบ้างนะคะเมื่อกี้เนี่ย เมื่อฤดูจะมาแล้วมีอาการต่างๆใช่ไหมคะเตโชวาโยอาโปปัทวีถ้าโลหิตเกิดจากกองธาตุเนี่ยเขาใช้การรักษาแบบไหนได้บ้างคะโลหิตเกิดจากกองธาตุเนี่ยใช้รักษาแบบไหนได้บ้างก็ใช้ขั้นตอนได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนก็เหมือนกันเลยค่ะจุไฟลุงแสดงว่าขั้นตอนจุไฟลุงมันจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาเกี่ยวกับโรคโลหิตฤดูในสตรีเนี่ยเพราะว่ามันใช้ในขั้นตอนการรักษาหลายจุดโลหิตปกติโทษก็ใช้ได้โลหิตทุจริตโทษก็ใช้ได้โลหิตเกิดจากกองธาตุก็ใช้ได้มันถึงเป็นขั้นตอนที่เราอาจจะต้องจำนิดนึงในการใช้ขั้นตอนจุไฟลุงนะคะทีนี้เนี่ยโลหิตปกติโทษเนี่ยใช้รักษาแบบขั้นตอนได้ก็จริงแล้วเขาก็ยังมีโลหิตที่ใช้สำหรับแต่ละธาตุของเขาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยแต่ละธาตุของเขาเนี่ยใช้ยาอะไรบ้างมันก็จะเป็นยาอะไรคะยาโลหิตเกิดแต่กองธาตุต่างเอามาใช้ในการรักษาได้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเพนจะให้จำเป็นบางตัวเผื่อจะมีมาแต่เบื้องต้นให้เรารู้ไว้ว่าโลหิตเกิดจากกองธาตุเนี่ยรักษาแบบขั้นตอนก็ได้หรือเราจะรักษาแบบใช้ยาของเขาก็คือยาโลหิตเกิดแต่กองธาตุอะไรก็ว่าไปอย่างเช่นยาโลหิตเกิดจากกองธาตุเตโชวาโยอาโปปัทวีนะคะมียาเฉพาะของเขาก็มีนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าอันนี้เราผ่านไปแล้วเนาะยาในคัมภีร์ยาสำหรับสตรีหัวข้อ6เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วทีนี้ขั้นตอนยาแต่ละตัวเราก็โยงไปกับอาการที่เราเรียนไปรอบที่แล้วนี้เราก็กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เรามาสรุปขั้นตอนนิดนึงสรุปขั้นตอนยาที่เรากล่าวถึงไปเมื่อสักครู่อะค่ะเราก็จะเพิ่มเติมขั้นตอนการรักษาอาการบางอาการซึ่งเขาเคยหยิบมาออกข้อสอบหรือมาถามเราบางตัวอย่างเช่นกรณีโลหิตจางใช้ขั้นตอนไหนนะคะแล้วกรณีโลหิตมาแล้วก็ชาติโทษที่เขาบอกว่าชาติโทษเกิดจากกรรมพันธุ์หรือชาติโทษเกิดจากกรณีที่บางคนมีสามีมาแล้วฤดูหายไปบางคนมีสามีแล้วฤดูมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ขั้นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ขั้นตอนยาเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราไล่เรียงไปมันจะมีเรื่องของอะไรคะจุไฟลุงเนาะเวลาในห้องสอบแล้วก็
จุก็คืออะไรคะยาผมพักนะแล้วก็ลุงก็คือไฟก็คือยาบำรุงไฟธาตุเนาะแล้วก็ยาบำรุงโลหิตบำรุงโลหิตก็อะไรคะกำลังราชสีกำลังแสงพระอาทิตย์นะคะทีนี้เนี่ยขั้นตอนทั้งหมดจุไฟลุงเขาใช้รักษาตั้งหลักๆ ก็ต้อง5เรื่องเนาะโลหิตปกติโทษได้แล้วก็กรณีที่โลหิตแห้งไป5ประการนะคะการกินโกรธการกินโกรธการกินโกรธเกินกรรมพันธ์นะคะอันนี้เป็นเรื่องโลหิตแห้งแล้วก็โลหิตทุจริตโทษโลหิตเกิดจากกองธาตุแล้วก็14 15สิ้นตันซางอยากมีบุตรเนี่ยก็5กรณีนี้ใช้จุไฟลุงอันนี้สรุปให้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราไล่เรียงไปกับอาการแล้วเนาะทีนี้มาเพิ่มเติมเรื่องของยานิดนึงนะคะว่ายาผมพักเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างยาผมพักนะคะยาผมพักเนี่ยอาจจะปกติเขาใช้ชื่อยาในขั้นตอนนะคะเขาอาจจะไม่ได้ให้ไล่ตัวยาแต่เผื่อนะคะเผื่อเขาบอกว่าไหนลองบอกตัวยาผมพักมาสัก5ตัวหรือ10ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้พอนึกออกผมพักพักผมพักไทยดำนะคะผมพักพักพักไทยดำหอมหิงเจดนะคะไทยดำหอมหิงเจดก็ได้กี่ตัวละไทยก็พริกไทยเนาะดำก็เทียนดำหอมหัวหอมนะคะหิงก็มหาหิงเจดก็เจดตะมูลเพิง1 2 3 4 5ไทยดำหอมหิงเจดนะคะก็ได้5ตัวแล้วเนาะอันนี้เขาใช้สิ่งละ1บาทนะคะแล้วก็ลูกจันดอกจันก็2ตัวอันนี้เขาใช้1สลึงนะคะอันนี้ก็บดผงบดเป็นเม็ดนะคะเดี๋ยวบดเป็นเม็ดเท่าเม็ดฝ้ายอันนี้เท่าเม็ดฝ้ายเราเคยเรียนผ่านมานี่มีเม็ดอะไรไปบ้างเนาะมีเม็ดพริกไทยเนาะอันนี้เขาเท่าเม็ดฝ้ายนะคะถ้าผมพักเนี่ยก็นึกถึงพักไทยดำหอมหิงเจดแล้วก็ปั้นเนี่ยเท่าเม็ดฝ้ายละลายน้ำอะไรคะน้ำสุรานะเพราะว่าอะไรคะเขาใช้สำหรับประจุเนาะทำให้เลือดออกทีนี้เนี่ยเขากินครั้งละ1เม็ดเองนะคะกินน้อยมากนะไม่ได้เยอะถ้าจะให้ขับโลหิตออกมากๆเราก็เพิ่มขนาดนะคะก็คือครั้งละ 7-9 เม็ดได้ทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้ยาตัวนี้จะมีข้อควรระวังด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราก็นึกถึงข้อควรระวังด้วยเนาะอย่างเช่นใช้กับหญิงที่มีอะไรคะมีบุตรอะไรพวกนี้เป็นไข้หรือว่าคนที่มีประจำเดือนออกมากๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ระมัดระวังนิดนึงนี่ก็ไม่เยอะเนาะตัวยาไม่เยอะไทยดำหอมหิงเจดลูกจันดอกจันละลายสุรา1เม็ดแค่นั้นเองนะคะถ้ามากก็พิจารณาเพิ่มได้ก็7-9แล้วก็มีข้อควรระวังด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็เน้นมานะท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์พิเชษบอกว่าควรจะจำนะยาผมพักเนี่ยบำรุงไฟธาตุกับบำรุงโลหิตเนี่ย3ตัวนี้เนี่ยควรจะจำนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมเรื่องยาผมพักนะคะในหนังสือเราไม่มีนะก็เพิ่มมาจากแพทยศาสตร์สงเคราะห์แล้วก็ตำราของท่านอาจารย์ที่ท่านมาช่วยในการติวหรือสรุปด้วยนะคะและทีนี้ต่อมานะคะเราลองมาดูนิดนึงค่ะค่ะยาพรมพักตัวนี้คนละตัวกับยาพรมพักในคัมภีร์ธาตุบรรจบใช่ไหมคะคนละตัวเขียนไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วเราจะเขียนพลาดด้วยนะเพนก็ลืมเตือนพรมพักกับพรมพักในมหาโชตลัสกับพรมพักในธาตุบรรจบเนี่ยเขียนต่างกันนะคะแล้วก็ตัวยาก็ต่างกันสรรพคุณต่างกันนะคะชื่อเนี่ยอ่านเหมือนกันคนละตัวเลยนะคะแล้วก็ถ้าเขียนผิดเขาก็หักด้วยนะตัวนี้มันจะไม่เหมือนแบบว่าบางตัวที่เขียนแบบอาจจะเพี้ยนไปบ้างเขาก็อาจจะให้เพราะว่ามันไม่ได้มีตัวยาที่มันเป็นความชัดเจนต่างกันแต่อันนี้ต่างกันเลยถ้าเขียนตอรอเนี่ยไปอีกอย่างนึงนะคะถ้าผมพักแบบนี้ต้องแบบนี้เลยค่ะต้องเขียนแบบนี้เลยนะคะต้องทอนี้เลยแล้วก็มีดอเด็กสระอีกรันอะไรแบบนี้เลยค่ะถ้าตอรอนี่ก็ไปอีกตำรับนึงไปอีกคำพีหนึ่งไปเลยนะคะคนละตัวนะคะดีที่ถามจะได้ย้ำด้วยเพราะว่าคนละตัวแล้วอย่าเขียนอย่าเขียนผิดนะคะถ้าเขียนผิดเขาไม่ให้ค่ะพักบำรุงไฟธาตุและบำรุงโลหิตใช่ไหมคะยาผมพักใช่ไหมคะยาผมพักสรรพคุณของเขาเนี่ย
เมื่อกี้เนี่ยพรมพักจะมีในสรรพคุณในหนังสือเราเลยนะคะสรรพคุณของพรมพักเนี่ยปกติเขาใช้อะไรคะประจุโลหิตใช่ไหมเขาบอกว่าในนี้เต็มๆลองเปิดแพทยศาสตร์สงเคราะห์คู่กันด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเพนไม่ได้แบกหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์มาแต่ถ้าเราจะใช้ตาสรรพคุณตามที่เราเรียนในคัมภีร์เนี่ยรู้สึกจะเป็นฟอกโลหิตประจุโลหิตนะคะเป็นหลักสักครู่นะมีใครมีแพทยศาสตร์สงเคราะห์อยู่ในมือไหมคะบำรุงโลหิตมันไม่ใช่ประจุนะคะค่ะแต่ว่าตัวพรมพักอยู่ในนี้นะมันใช้รวมอยู่ในขั้นตอนนะคะขั้นตอนของการประจุโลหิตเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในหนังสือเขาแยกยาพรมพักเป็นยาประจุโลหิตใช่ใช่ใช่เป็นยาประจุโลหิตแล้วก็ให้ความหมายของประจุโลหิตไว้ว่าอะไรคะฟอกโลหิตเนาะครับเป็นยาประกอบยาประจุโลหิตแล้วก็รุ้น้ำนมบำรุงไฟธาตุให้โลหิตงามเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องนี้ยาพรมพักในนี้เขาบอกว่าประจุโลหิตร้ายเสียให้สิ้นนะคะเป็นยาประจุโลหิตร้ายเสียให้สิ้นอันนี้ก็เป็นสรรพคุณในคัมภีร์เขาค่ะบำรุงน่าจะเป็นกำลังราชสีกับกำลังแสงอาทิตย์แต่ว่าพรมพักแล้วจึงเนี่ยเป็นยาฟอกโลหิตไหมฟอกโลหิตในนี้เขาใช้คำว่าประจุก็ประจุก็คือฟอกโลหิตมันประจุได้หลายอันในนี้ก็ประจุโลหิตเขาก็หมายถึงฟอกโลหิตที่เราเรียนความหมายของคำไปรอบก่อนๆนู้นนะคะอันนี้ฟอกโลหิตทีนี้เนี่ยถ้าเป็นบำรุงโลหิตมันก็จะเป็นยาบำรุงโลหิตกำลังราชสีแล้วก็กับกำลังยากำลังแสงพระอาทิตย์ค่ะทีนี้เนี่ยกำลังราชสีเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดข้างในมันจะมีอยู่ในแพทยศาสตร์อยู่นะคะแต่ตัวหลักๆในทฤษฎีเนี่ยเพียงอยากให้จำชื่อของเขาให้ชัดเพราะว่าบางทีเขาให้เป็นบรรทัดมาประจุนี่เราต้องเขียนลงไปนะคะว่ายาพรมพักแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเขาจะให้อันละหนึ่งอันละหนึ่งเป็นคะแนนไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวยาที่บำรุงไฟธาตุเนี่ยก็โอเคแล้วก็ยาบำรุงโลหิตก็ต้องให้ใส่เข้าไปเลยว่าเป็นยากำลังราชสียากำลังแสงพระอาทิตย์สองตัวเลยนะคะเอาทั้งสองตัวเลยเพราะอันนี้เนี่ยก็ใช้บำรุงโลหิตให้บริบูรณ์ค่ะตัวคุณก็ตามนี้เนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเพนจะลองดูในหนังสือท่านอาจารย์พิเชษนะว่าท่านให้สรรพคุณของพรมพักเพิ่มเติมไหมนะคะในนี้ท่านก็ให้ตัวยามาแต่ว่าท่านถือว่าสรรพคุณก็อยู่ในหนังสือเราเลยก็คือยาประจุโลหิตยาพรมพักท่านก็ใช้แค่นี้ประจุโลหิตก็ฟอกโลหิตสรรพคุณก็น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมว่าเอ๊ะพรมพักอันนี้มันมีสรรพคุณเพิ่มเติมแบบนี้ก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าต้องอ้างอิงที่มาก่อนแต่ว่าถ้าหลักๆตามหนังสือเขาก็จะมีสรรพคุณในการประจุโลหิตร้ายเสียให้สิ้นเราเขียนคำนี้เลยนะคะโอเคตำรับที่ปัญจมบอกไปแล้วแล้วทีนี้มาดูโลหิตปกติโทษบ้างนะคะซึ่งปกติโทษเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าใช้ขั้นตอนอะไรคะจุไฟลุงใช่ไหมแต่ว่ามันมีแบบปกติโทษที่เขาใช้ยาเฉพาะของเขาก็มีนะคะอย่างเช่นโลหิตปกติที่เกิดแต่หัวใจนะคะเขาก็จะมีชื่อยาว่ายาเกศราที่คุณนะคะแล้วก็เกิดแต่ดีเนี่ยยาปฐุมเกศราถ้าเกิดแต่ผิวเนื้อเนี่ยเขาใช้ยาเทพรังสิตเทพรังสิตบางทีเขาจะเขียนอีกแบบนึงก็ได้นะคะหรือเขียนแบบนี้ก็ได้ยาเทพรังสิตนะคะอันนี้เป็นเขียนผิดสักครู่นะแก้ไปเลยยาเทพรังสิตนะคะแล้วก็ยาถ้าเป็นโลหิตเกิดแต่เส้นเอ็นนี่ก็ยาจักรพัทอันนี้ไม่ได้เขียนผิดนะคะคัมภีร์ก็เขียนแบบนี้จักรพัทก็คือจอจานไม่หันกอไก่รอเรือสระอะแล้วก็พัทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแต่กระดูกเนี่ยก็ใช้ยาเทพนิมิตอันนี้ขอให้รู้ว่าปกติโทษเนี่ยเขามียาที่ใช้สำหรับแก้โลหิตปกติโทษเนี่ยยาอะไรเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะถามได้ว่าเขาจะถามชื่อยานี่แหละค่ะถ้าในทฤษฎีแต่ว่าถ้าเราอยากจะจำเพิ่มเติมไปนิดนึงเผื่อเขาบอกว่าให้บอกชื่อยามาหน่อยซิสัก 3-4 ตัวหรือ5ตัวถ้ายาเกศราที่คุณเนี่ยก็จะมีเบญจกูลบวกคำฝอยนะคะหรือถ้าเพิ่มเติมก็ฝังเสนอันนี้ก็เป็นอะไรคะยาแก้โลหิตฤดูอันเกิดแต่หัวใจนะคะ
ชื่อยาก็ยาเกศราธิคุณอย่างเช่นตัวยายกตัวอย่างก็คือเบญจกูลคำฝอยฝางนะคะถ้าเป็นเกิดแต่ดีล่ะคะเกิดแต่ดีก็ปทุมดีเนาะอันนี้ก็จำง่ายๆปทุมดีประทุมเกศราก็คือเกิดแต่ดีเนี่ยใช้ยาปทุมเกศรามีอะไรคะเบญจกูลบวกโกฏทั้ง5ก็ได้10ตัวแล้วนะเบญจกูลก็5ตัวแล้วโกฏทั้ง5พาเคียงสอขอหัวบัวก็10ตัวแล้วนะคะและทีนี้เนี่ยต่อมาเทพรังสิตล่ะคะมีเทพรังสิตนี่แหละที่ไม่ใช้เบญจกูลเทพรังสิตเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อรังสิตมีคนอาจารย์เขาให้จำแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากเนาะหัวใจก็เกศรก็คือเกศราดีปทุมดีดีปทุมดีนะคะผิวเนื้อรังสิตก็ยาเทพรังสิตนะคะเทพรังสิตก็จำตัวที่ใช้ยาเยอะๆหน่อยก็คือโกรธหัวบัวนะคะบัวเปาะ3หอมจันทั้ง2เทียน2สีก็ได้นะคะบัวก็โกรธหัวบัวเนาะเปาะก็เปาะหอมใช่ไหมคะเปาะหอมแล้วก็เกศราธิคุณนะคะเกศราธิคุณเทพรังสิตโกรธหัวบัวเทพรังสิตเนี่ยโกรธหัวบัวส่วน3หอมนี่ก็อะไรคะถ้าให้เดาก็กฤษณากะลำพักขอนดอกเนาะใช่นะคะ3หอมก็คือกฤษณากะลำพักขอนดอก2จันก็อะไรคะจันแดงจันขาวเนาะแล้วก็เทียน2สีก็เทียนแดงเทียนขาวไอ้เทียนดำเห็นนะคะเทียน2สีเทพรังสิตเทียนแดงเทียนขาวถูกแล้วนะคะเทียนแดงเทียนขาวโกรธหัววัวเปาะ3หอมจันทร์2เทียน2สีนะคะจันทร์2เทียน2สีเทพรังสิตนะคะรังสิตเนี่ยบางทีท่านก็เขียนสอแล้วก็รอลึดอเด็กสระอิแล้วก็กลันก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นยาเทพรังสิตโอเคเทียนแดงเทียนขาวถูกต้องแล้วก็จันทั้งสองจันแดงจันขาวนะคะแดงขาวทั้งคู่ต่อมาโลหิตปกติโทษนะคะที่เกิดแต่เส้นเอ็นเนาะเอ็นก็ใช้ยาจักรพรรดิจักรพรรดินี่ก็จะมีเบญจกูลบวกถาวันเปรียงนะคะแล้วก็เกิดแต่กระดูกนี่เหมือนคนตายไปแล้วก็นึกถึงเทพเนาะยาเทพนิมิตนะคะเบญจกูลบวกแก่นแสมทะเลอันนี้คร่าวๆเนาะหัวใจใช้เกศรเกศราธิคุณปทุมดีเนื้อรังสิตเอ็นจักรพรรดิกระดูกเทพนิมิตนะคะเบญจกูลทั้งหมดยกเว้นเนื้อยาเทพรังสิตนะคะใช้กดหัวบัวเปาะหอมจันทร์2เทียน2สีนะคะอันนี้ก็พอได้ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยยาเมื่อกี้เนี่ยที่ยาแก้โลหิตปกติโทษเนี่ยเป็นตัวยาแต่ละตัวเนาะที่ดูว่าเกิดแต่ที่ไหนโลหิตเกิดแต่ที่ไหนก็ใช้ยาตัวนั้นเข้าไปนะคะในการที่จะดูแลแต่ว่ามันมียาที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นยาแก้สาธารณะโลหิตนะคะปกติโทษก็คือไม่ว่าจะเกิดจากสมุฏฐานใดนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจดีเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปใช้ยาตัวนั้นก็ได้มันมียาที่แก้ไม่ว่าจะเกิดสมุฏฐานใดอ่ะแก้โลหิตปกติโทษนะคะเขามียาชื่อยามหาทิพพรสก็มีนะคะแล้วก็ชื่อยามงคลโอสถก็มีนะเป็นก็ให้รายละเอียดเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดไล่ยาไปตรงนี้ยกเว้นเราจะใช้จริงๆก็ลงไปในรายละเอียดเบื้องต้นนี่อยากให้จำว่ามันมียาที่แบบว่าแก้ปกติโทษไม่ว่าเกิดจากที่ไหนแหละมียาในการที่จะแก้ด้วยก็คือมหาทิพรสแล้วก็มงคลโอสถและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายขนานนะคะที่แก้สาธารณะโลหิตปกติโทษเนี่ยทีนี้เนี่ยอย่างเช่นอะไรยามหาวิเศษก็มีกำลังราชสีก็ได้ยาแสนคำทิพก็ได้ประสาคัดเขายาตรีจักรยาแดงโลหิตยาโลหิตพินาศยาชาติเจริญดูชื่อแต่ละชื่อนี่แบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยมากเลยนะคะเป็นยาเฉพาะเลยชื่อเพราะด้วยนะคะชื่อยาทีนี้ลองมาดูนะคะ
ยาโลหิตเกิดแต่กองธาตุที่เราเรียนไปก่อนหน้านั้นเมื่อกี้นี้ก็คืออะไรคะเกิดแต่หัวใจใช่ไหมใช้อะไรแล้วก็ยาโลหิตเกิดแต่กองธาตุที่บอกว่าเตโชเนี่ยใช้ยาแต่ละกองของเขาก็ได้นะคะซึ่งแต่ละกองของเขาเนี่ยมียาอะไรบ้างไม่ต้องจำทั้งหมดนะคะขอให้รู้ว่ายาโลหิตเกิดแต่กองธาตุเตโชเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเบญจกูลบวกสมอพิเภกก็ได้6ตัวแล้วเนาะหรือโลหิตเกิดแต่กองธาตุวาโยเบญจกูลบวกมหาหิงส่วนใหญ่จะเป็นเบญจกูลมาเป็นพื้นทั้งหมดเลยนะคะยาโลหิตเกิดแต่กองธาตุเฉพาะเป็นยาเฉพาะแต่ละกองของเขานะคะซึ่งในขั้นตอนเรากล่าวไปแล้วเนาะว่าเราใช้ขั้นตอนจุไฟลุงเหมือนกันถ้าใช้ขั้นตอนการรักษาแต่ถ้าใช้ยาเฉพาะเนี่ยก็มียาเฉพาะของแต่ละกองธาตุนะคะเตโชเบญจกูลสมอพิเภกไฟเนาะเภกยักษ์ไฟแล้วก็วาโยก็เบญจกูลบวกมหาหิงมหาหิงก็ช่วยเรื่องลมอยู่แล้วเนาะเบญจกูลบวกมหาหิงก็วาโยส่วนอาโปเนี่ยอาโปเขาใช้มะตูมอ่อนนะคะแต่ไม่ได้มีเบญจกูลก็เลยต้องจำขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมะตูมอ่อนก็ตูมช้าสะเจตเหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กเจตมูลเพิงตูมก็มะตูมอ่อนเนาะสะก็สะค้านช้าก็ช้าภูนะคะตูมช้าสะเจตเหล็กมีอาโปที่แตกต่างจากเพื่อนนะคะส่วนปัทวีเนี่ยปัทวีก็เบญจกูลบวกเปลือกกันเกานะคะอันนี้ก็เป็นยาโลหิตเกิดแต่กองธาตุที่เข้ามานะคะเชื่อมโยงตัวยาแต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนจะซ้ำๆกันอยู่หลายตัวมันทำให้ง่ายต่อการจำอยู่เพราะว่าถ้าเป็นแต่กองธาตุเนี่ยเบญจกูลก็เป็นพื้นฐานนอกนั้นก็เพิ่มเข้ามาอีกสักตัว2ตัวนะคะก็ได้ทีนี้มาดูยาอื่นที่น่าสนใจนะคะในยาเฉพาะโรคเนาะประเภทยาสำหรับสตรีในไทยเล่ม2อาเพนก็จะโยงไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงหมอแตงสอนเนี่ยก็คงจะลงรายละเอียดในเรื่องของยาเฉพาะโรคให้พวกเราอีกทีนึงแต่อันนี้โยงให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับคำพีที่เรารับผิดชอบด้วยก็จะได้เบาภาระไปในช่วงการเรียนรู้ยาเฉพาะโรคไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าช่วงใกล้สอบเนี่ยยิ่งถ้าสอบภาคปฏิบัติเนี่ยการที่จะมาจำยาพร้อมๆทีเดียวเนี่ยอาจจะดูแบบเครียดๆสำหรับเราถ้าค่อยๆไปทีละส่วนเนี่ยแล้วเป็นภาคทบทวนก็จะดูง่ายขึ้นนะคะทีนี้มาดูยาเฉพาะโรคสำหรับโลหิตและดูสตรีนิดนึงนะคะซึ่งเขามีอยู่แค่4ตัวเอง4ตัวหลักๆเนี่ยก็เป็นยาบำรุงโลหิตนะคะซึ่งเราบอกว่าเป็นคนละตัวกับในคัมภีร์เนาะอันนี้เป็นยาเฉพาะโรคนะคะถ้าเขาถามว่าใช้ยาเฉพาะโรคอะไรก็นึกถึงนะคะโลหิตสตรีเนี่ยมีอยู่แค่เฉพาะโรคมีอยู่แค่4ตัวมีบำรุงโลหิตปราศรัยไฟบรรลัยกันยาขับโลหิตไฟบรรลัยกันกับขับโลหิตเนี่ยก็ถึงโลหิตเน่าเนาะอันนี้ก็จำไม่ยากก็บำรุงโลหิตเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรคะบำรุงโลหิตและส่วนหนึ่งแต่เขาก็แก้โลหิตแห้งกลางด้วยโลหิตเน่าด้วยนะเน่าอะไรเน่าเป็นชานหมากนะแล้วก็ถ้าเป็นโลหิตสีเหมือนน้ำซาวข้าวพวกนี้ก็ได้อันนี้ก็คือยาบำรุงโลหิตเห็นไหมคะปัสสะภัยลองดูเข้าไปนิดนึงว่าปัสสะภัยเนี่ยเขาแก้อะไรนะคะปัสสะภัยเนี่ยอาจจะต้องจำสรรพคุณเขาไว้นิดนึงเพราะเราใช้บ่อยแล้วทีนี้เนี่ยขนาดรับประทานของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมคะขนาดรับประทานเนี่ยอันอื่นเนี่ยจะเป็น1ถึง2ช้อนชาหมดเลย3เวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเห็นไหมคะยาสำหรับโรคโลหิตและดูสตรีเนี่ย ขนาดรับประทานเนี่ยคล้ายกันหมดเลยยกเว้นปัสสาวะอันอื่นเนี่ยครั้งละ1ถึง2ช้อนชาวันละ3เวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่ของปัสสาวะเนี่ยครั้งละ1ช้อนครึ่งนะคะ1ช้อนชาครึ่งวันละอะไรคะ3เวลาก่อนอาหารเช้าเย็นนี่โอเคมันเหมือนกันเราก็ต้องโฟกัสไปที่ปัสสาวะนิดนึงนะว่าขนาดของเขาใช้แค่1ช้อนชาครึ่งนะคะส่วนนั้นอื่นถ้ามาเนี่ยโอ้ยใช้เท่าไหร่เนี่ยเราจะได้โอ้มันเหมือนกันหมดเลย1ถึง2ช้อนชานะคะทีนี้ปัสสาวะสรรพคุณของเขาเนี่ยก็คือแก้อะไรคะแก้ลมจุกเสียดด้วยนะแก้แน่น
แก้ฟกช้ำเวลามีการฟกช้ำดำเขียวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ปัสสะภัยในการแก้ก็ได้หรือจะแก้โลหิตและดูพิการไม่ปกติแก้มุตกิจนะคะแล้วก็ขับน้ำเข้าปากก็ได้จุกเสียดแน่นช้ำโลหิตและดูพิการมุตกิจแล้วก็ขับน้ำเข้าปานะคะจะต่างจากปัสสะภัยในผดุงครรภ์อภิเษกฝากไปดูนะว่าปัสสะภัยในผดุงครรภ์เนี่ยมีสรรพคุณอะไรนะคะแล้วทีนี้เนี่ยขนาดรับประทานครั้งละ1ช้อนชาครึ่งนะคะ1เสร็จ1ส่วน2ช้อนชาเนาะวันละ3เวลาก่อนอาหารเช้าแล้วทีนี้มาดูสิคะว่ามีตัวยาอะไรบ้างยาปัสสะภัยในนี้เนี่ยอาเพนคิดว่าสีภัยสี่ส่วนนี่เขาน่าจะเขียนผิดเนาะเพราะว่าประสาทนี่มันน่าจะเป็นตัวยารวมกันแล้วเท่ากับตัวยาก็คือไพรมันน่าจะเป็น42ส่วนมากกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ามันผิดถูกยังไงเนี่ยถ้าตามหนังสือเนี่ยเขาก็คงไม่นั่นหรอกค่ะขอให้รู้ที่มาว่าที่บอกว่าสี่ส่วนเนี่ยตามหนังสือนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะให้ยกตัวอย่างยามาสักกี่ตัวอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นแบบนั้นว่าไหนที่มีปัญหาเกิดข้อโต้แย้งเนี่ยเขาไม่น่าจะหยิบขึ้นมาให้ถึงขนาดลงไปตามส่วนนะเพนคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยประสาภัยเนี่ยภัยเนี่ยน่าจะ42ถึงน่าจะถูกมากกว่าแต่นี่ก็เขียนภัย4ส่วนนะคะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะทีนี้เนี่ยประสาภัยลองท่องให้ดูหน่อยค่ะใครที่จะสอบแล้วท่องได้แล้วแน่นอนมีใครจำได้ไหมคะครบทุกตัวไหม12ตัวยาปัสสะภัย12ตัวนะคะน้ำอ้อยหอมเทียนดำเทาใช่ไหมคะไพรผิวกูดเทียมตุกบูนนะคะโอเคจำได้กันหมดแล้วเนาะปัสสะภัยใช้บ่อยพูดถึงบ่อยน้ำอ้อยหอมเทียนดำเทาไพรผิวกูดเทียมตุกบูนนะคะค่ะทีนี้ขนาดเนี่ยขนาดไม่ลืมแล้วเนาะ1เศษ1ส่วน2ช้อนชาใช่ไหมคะ3เวลาเนาะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นโอเคถ้าเป็นยาตัวอื่นก็ยาบำรุงโลหิตยาไฟประลายการยาขับโลหิตนี่ถ้าดูเฉพาะคัมภีร์นี้เนี่ยยาพอได้ละเพราะมีคีย์ของเขาอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบอีกครั้งนึงตอนจบนะคะอันนี้เป็นเรื่องของยาต่อมานะคะโลหิตพิการเนี่ยใช้ยาอะไรเมื่อกี้ที่เรากล่าวไปใครหาเจอในแพทยศาสตร์แจ้งด้วยนะคะเพนพยายามหาในแพทยศาสตร์อยู่แต่มันไม่มีหาไม่เจอเพราะว่ามันอาจจะยังอ่านไม่ทุกบรรทัดก็ไม่แน่ใจแต่ว่ายาใช้เฉพาะโรคก็ใช้ประสาทภัยเนาะอันนี้เราหรือไม่ก็เป็นยาแก้ฤดูขัดได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของโลหิตพิการที่เขาให้อาการมาที่ว่าเท่าฟองไข่ไก่อะไรนะคะที่อยู่ในท้องเป็นก้อนอะไรพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยอันนี้เพนก็กล่าวไปแล้วเรื่องของฤาษีดวงมหาการนะคะทีนี้มาสรุปเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนที่อาจจะหยิบมาถามในห้องสอบได้นะคะสรุปแล้วก็เพิ่มเติมให้ด้วยเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันมีขั้นตอนที่เพิ่มเติมจากที่ในหนังสือเรามีด้วยส่วนนึงนะคะอย่างเช่นรักษาตามขั้นตอนเนี่ยยาพรมพักแล้วก็บำรุงไฟธาตุบำรุงโลหิตใช่ไหมคะบำรุงโลหิตก็กำลังราชสีเนาะยากำลังแสงพระอาทิตย์หรือขั้นตอนที่ย่อๆว่าจุไฟลุงเนี่ยเขาใช้กับขั้นตอนการรักษาอะไรได้บ้างอันนี้เป็นสรุปนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมให้ด้วยก็ใช้ตั้งแต่โลหิตปกติโทษใช่ไหมคะใจดีเนื้อเอ็นดูกเนาะอันนี้ใช้ด้วยแล้วโลหิตปกติโทษที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็ใช้ยาเฉพาะของเขาด้วยใช่ไหมคะหัวใจใช้เกสรอะไรพวกนั้นอ่ะนะคะแสดงว่าการรักษามี2แบบนะรักษาตามขั้นตอนแล้วก็รักษาโดยใช้ยาเฉพาะของเขาใช่ไหมคะในเรื่องของโลหิตปกตินะคะแล้วในส่วนของหญิงที่มีฤดูมาแล้วแห้งไปนะคะเพราะเหตุ5ประการก็ใช้ขั้นตอนนี้ด้วยนะคะ5ประการมีอะไรบ้างก็กามกินโกรธเกินกรรมพันธุ์นะคะโกรธเนี่ยโกรธก็อย่าลืมนะทำงานหนักเกินด้วยจุไฟลุงมี1 2 3 4 5อาการเหล่านี้5อย่างเนี่ยขั้นตอนเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงหญิง14 15ขึ้นไปตินตาลช้างมีฤดูมาจะดูแลและดูให้สมบูรณ์เพื่อให้การพร้อมสำหรับมีการตั้งครรภ์เนี่ย
ก็ใช้ขั้นตอนนี้เหมือนกันนะคะจุไฟลุงนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสตรีชาติโทษนะคะถ้าย่อๆเป็นกรณีที่มีสามีแล้วฤดูหายก็คืออะไรคะเขาบอกว่ามันเกิดเพราะว่าเราอาจจะมีมากด้วยราคะกิเลสสามีเสพจนทนไม่ได้ฤดูก็หายไปอันนี้เขาเรียกชาติโทษอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีชาติโทษอีกสองอีกส่วนหนึ่งด้วยชาติโทษเพราะอันนี้เป็นสตรีชาติโทษมีสามีแล้วฤดูหายนะคะแล้วก็กรณีต่อมาก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันนะคะจุไฟรุงเหมือนกันทีนี้โลหิตทุจริตโทษก็เหมือนกันก็ใช้ขั้นตอนนี้เหมือนกันจุไฟรุงอันนี้จำไม่ยากนะคะเพราะว่าโลหิตฤดูสตรีที่เป็นหลักๆเนี่ยขั้นตอนเนี่ยคล้ายๆกันทีนี้มาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกรณีจุไฟลุงเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นการรักษาในขั้นตอนหนึ่งแต่มันมีกรณีที่สตรีชาติโทษนะคะจริงๆชาติโทษเพราะกรรมพันธุ์เนี่ยถ้าในหนังสือของเราในหนังสือของเราเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดไว้แต่ว่าเขาจะมีในแพทยศาสตร์สงเคราะห์นะคะชาติโทษเพราะกรรมพันธุ์เนี่ยสามีมีสามีฤดูจึงมาเขาบอกว่าหญิงอายุ 14-15 เนี่ยยังไม่มีฤดูมานะคะหรือมีมา 1-2 ครั้งแล้วกลับแห้งไปในเวลาต่อมาเนี่ยมีสามีฤดูจึงมาหรือบางทีเนี่ยมีฤดูล้างหน้าก็มีคันทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยสาเหตุเกิดเพราะกรรมพันธุ์ชาติโทษเกิดเพราะกรรมพันธุ์แสดงว่าชาติโทษ2อย่างเนี่ยใช้ขั้นตอนไม่เหมือนกันนะคะชาติโทษตัวแรกก็จุไฟลุงชาติโทษตัวที่2เนี่ยไฟลุงไฟจุลุงนะคะเพราะกรรมพันธุ์มีสามีฤดูมาเนี่ยเป็นชาติโทษเพราะกรรมพันธุ์ไฟจุลุงโอเคถูกต้องนะคะแล้วต่อมาอันนี้ให้เราทราบคร่าวๆเพิ่มเติมนะคะแต่หลักๆที่เราจะต้องจำนิดนึงก็ขั้นตอนหลักๆที่มันมีในหนังสือเราชาติโทษมีสามีแล้วฤดูหายเนี่ยโอเคขั้นตอนจุไฟลุงแต่ให้เรารู้เพิ่มเติมว่ากรณีชาติโทษเนี่ยสตรีชาติโทษมันมีอีกแบบนึงนะก็คืออะไรคะมีสามีแล้วฤดูมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะกรรมพันธุ์เขาจะใช้ขั้นตอนอะไรคะเมื่อกี้จุไฟลุงเขาก็เอาไฟมาก่อนก็คือบำรุงไฟธาตุขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยประจุแล้วก็ค่อยบำรุงก็ไฟจุลุงนะคะทีนี้เนี่ยรักษาตามขั้นตอนกรณีที่ฤดูแห้งอีกแบบนึงเมื่อกี้เนี่ยก็มีฤดูแห้งแบบแรกแล้วใช่ไหมคะแต่เนี้ยเป็นฤดูแห้งกรณีที่หญิง 14-15 ปีแล้วฤดูไม่มีมาหรือแห้งไปเลยนะคะอันนี้ไม่มาเลย 14-15 ก็ยังไม่มานะคะเมื่อกี้อ่ะที่เป็นหลักๆอ่ะคือฤดูแห้งก็คือเป็นกรณีอะไรคะแห้งเพราะเหตุ5ประการถูกไหมแสดงว่าฤดูแห้งมันมีไปแล้ว1กรณีก็คือเป็นเพราะเหตุ5ประการนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็มีฤดูแห้งอีกแบบนึงก็คือ14-15แล้วฤดูไม่มีมาเลยหรือแห้งไปอันนี้เราต้องใช้ขั้นตอนการรักษาก็คือบำรุงไฟธาตุเขาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็บำรุงโลหิตแล้วค่อยประจุโลหิตก็คือยาพรมพักนะคะเพราะว่า 14-15 แล้วฤดูยังไม่มาเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่ปกติทั่วไปของผู้หญิงนะคะทีนี้เขาก็เลยใช้ขั้นตอนไฟลุงจุนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมในเรื่องของฤดูแห้งต่อมานะคะมีฤดูแห้งอีกก็คือฤดูแห้งมีทั้งหมด3อย่างในหนังสือเราเนี่ยมีอยู่1อย่างเนาะอันนี้เพิ่มเติมให้มันครบก็คือฤดูแห้งอายุ 14-15 เคยมีฤดูมาแล้วแต่ฤดูไม่ปกติอันนี้มานะคะแต่มาบ้างไม่มาบ้างขาดขาดหายหายเดือนนี้มาเว้นไปอีกเดือน2เดือนมาใหม่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นฤดูแห้งอีกแบบนึงก็คือฤดูไม่ปกตินะคะอันนี้ก็ใช้ขั้นตอนจุประจุก่อนนะคะอันนี้เขายังมีพอมีนั่นอยู่เขาก็ประจุก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ปลูกยาปลูกธาตุที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็ใช้ยาปลูกธาตุปลูกธาตุมีอะไรเราค่อยกลับไปทบทวนเนาะแต่นี้ขั้นตอนเขาก่อนพรมพักปลูกธาตุบำรุงโลหิตนะคะจุ
ปลูกแล้วก็บำรุงจุปลูกรุงนะคะเป็นฤดูแห้งกรณีฤดูไม่ปกตินะคะสรุปแล้วเนี่ยฤดูแห้งเรามี3กรณี14 15สิ้นตาลซางฤดูเกิดนะคะแล้วก็ฤดูพอฤดูเกิดแล้วก็เราก็จะทำให้สมบูรณ์ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอีกกรณีนึงก็คือฤดูไม่มีหรือแห้งไปเลยไม่มีมาเลยแล้วอีกกรณีนึงก็คือเคยมีมาแล้วแต่มันไม่ปกติแต่ว่าก็อายุก็14 15นะคะกรณีนี้แสดงว่าฤดูแห้งนี่จะเกี่ยวกับหญิงอายุประมาณ 14-15 นะคะอันนี้เราก็จำคร่าวๆไว้นิดนึงแล้วทีนี้เนี่ยขั้นตอนเขาก็จะเห็นไหมคะไม่เหมือนกันเลยคนนี้เนี่ยไม่ปกตินี่จุปลูกลุงอีกคนนึงอะไรคะไฟลุงจุอันนี้ค่อยกลับไปทบทวนเนาะให้รู้ว่าขั้นตอนเขาจะไม่เหมือนกันนะคะกรณีอีกอันนึง 14-15 แล้วเราอยากให้มีพร้อมมีบุตรเนี่ยเราก็ใช้อะไรคะจุไฟลุงนะคะอันนี้มันกระจายกันอยู่แล้วสุดท้ายเราก็มารวมไว้นิดนึงว่าฤดูแห้งมีอยู่3กรณีนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นต่อมานะคะสรุปในเรื่องของการใช้ยาถ้าเป็นยาโลหิตปกติโทษนะคะก็เกิดแต่หัวใจเกศราธิคุณปทุมดีนะคะเนื้อรังสิตเอ็นจักรพรรดิแล้วก็กระดูกเทพนิมิตถ้าเป็นยาเกิดแต่กองธาตุก็ใช้ยาแต่ละกองธาตุของเขานะคะเตโชวาโยอาโปปัทวีนะคะก็มีเบญจกูลสมอพิเภกเบญจกูลมหาหิงตูมช้าสะเจดเหล็กนะคะแล้วก็เบญจกูลเปลือกกันเกาเนาะอันนี้เอาเป็นสรุปให้มารวมกันนะคะทีนี้มาดูเพิ่มเติมนิดนึงก็คือในเรื่องของข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยานะคะซึ่งกรณีนี้เขาอาจจะหยิบมาถามได้ว่าถ้าเราใช้ยากรณีนี้เนี่ยมันมีข้อห้ามข้อควรระวังไหมนะคะสำหรับการใช้ยาพวกประสาทภัยหรือยาที่มันมีการอย่างไฟประลายการหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับยาที่มันมีความร้อนสูงนิดนึงเนาะเราต้องมีพิจารณาดูด้วยหนึ่งก็คือข้อห้ามคือห้ามใช้ในผู้หญิงที่ตกเลือดหลังคลอดนะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้มีไข้อันนี้ก็ห้ามใช้นะคะแล้วก็ห้ามทานในหญิงที่มีฤดูมากกว่าปกติเพราะว่าก็จะทำให้ฤดูเนี่ยออกมามากเกินไปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาอาจจะตกใจเคยมีเหมือนกันที่เคยเอายาปัสสาวะนะคะให้ปกติเนี่ยเขามีช่วงมีประจำเดือนแต่ว่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมาแต่ปรากฏว่าให้ไปตอนนั้นเนี่ยหูออกมามากทีนี้เราก็เลยบอกโอ้โหมันแรงจริงนะตัวนี้อันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้าฤดูมามากกว่าปกติเนี่ยเราก็ระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อห้ามของเขาส่วนข้อควรระวังนะคะอันนี้ห้ามนี่ก็คือต้องเคร่งครัดนิดนึงเนาะทีนี้อันนี้ระวังนี่ก็คือระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไตเพราะว่ามันอาจจะเกิดการสะสมของกระบูนเพราะว่ามันเป็นกระบูนสังเคราะห์เนาะมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วก็มันอาจจะเกิดพิษได้อันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะแล้วก็กรณีที่ฤดูมาไม่สม่ำเสมอหรือน้อยกว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน1เดือนนะคะฤดูไม่ปกติเนี่ยเราดูเรื่องของการปรับอาหารช่วยด้วยก็ได้นะคะอย่ามีแต่กินยาอย่างเดียวนานไปเป็นเดือนนะเพราะจริงๆมันไม่ได้มันมีสาเหตุถ้าเราให้อาหารดีแล้วก็มีการใช้ในเรื่องของอาหารเข้ามาบำรุงด้วยเนี่ยเพนคิดว่าฤดูไม่สม่ำเสมอหรือว่าน้อยกว่าปกติแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะว่าสังเกตจากตัวเองนี่แหละสมัยก่อนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการกินอยู่หลับนอนไม่เรียนรู้เรื่องธรรมชาติบำบัดไม่ได้เรียนรู้เรื่องยาแผนไทยอะไรเนี่ยเราไม่ได้มาใส่ใจเรื่องพวกนี้ค่ะมีอะไรก็กินอะไรสะดวกก็เดินไปซื้อมากินอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานอยู่ตรงข้ามโลตัสสมัยบรรจุงานใหม่ๆก็เดินไปซื้อครัวซองนมอะไรเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเพราะว่าอะไรมันง่ายอ่ะแล้วเราก็คิดว่ามนุษย์เขากินแบบนี้นี่เนาะไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยแล้วก็เห็นแต่มาทำงานกันได้แข็งแรงกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าเขาก็กินแบบนี้แหละมันเป็นปกติของชีวิตแต่ว่าช่วงนั้นนี่ฤดูมันไม่ค่อยเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เจ็บ
ป็นลิ่มแล้วก็ปวดท้องเป็นบางช่วงแต่ว่าเจ็บหนักๆนี่เคยเป็นตอนที่เรียนหนังสือแต่หลังจากที่มีการกินอาหารที่มันเป็นธรรมชาติรู้ว่าอะไรควรกินไม่ควรกินเนี่ยมันไม่เป็นอีกเลยนะคะมันหายไปเองแล้วปัจจุบันนี้เนี่ย48จะเข้า50แล้วประจำเดือนปกติทุกเดือนไม่ปวดท้องแล้วก็ไม่เป็นริ่มเป็นก้อนอันนี้เพิ่นคิดว่าอาหารเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับในคัมภีร์ปฐมจินดาที่พระอาจารย์ชีวกะโกมารพัฒน์ท่านได้สรุปเอาไว้เนี่ยเพิ่นว่าตรงเลยนะคะก็คือท่านให้ความสำคัญกับเรื่องโภชนาการนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญว่าเราควรจะป้องกันดีกว่ามานั่งรักษาถ้าทำได้เนาะบางคนก็อาจจะมีข้อจำกัดนะคะอาหารการกินบางทีมันอาจจะหาซื้อได้ยากก็พี่นาเอานะคะเพราะว่าเมืองไทยก็ยังพอหากล้วยกินได้อยู่นะยังพอมีหาผลไม้อะไรที่มันเป็นพื้นบ้านพื้นบ้านพอได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเสริมๆไม่ใช่กินแต่สิ่งที่มันผ่านกระบวนการทั้งหมดเป็นของสังเคราะห์ทั้งหมดพอมันเอาไปย่อยกลายมาเป็นเลือดในการที่จะเป็นอาหารของเซลล์เราเนี่ยพอมันได้กินแต่ของพวกนี้เซลล์เราก็จะปรับตัวได้ไม่ดีเหมือนเซลล์ธรรมชาตินะมันก็เสื่อมแก่ตายกลายพันธุ์ง่ายเป็นมะเร็งง่ายอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมันมีส่วนนะแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะสังเกตดูว่าเป็นยังไงบ้างวิถีชีวิตแบบนี้แล้วมีผลยังไงพยายามดูด้วยตัวเองแล้วเราก็จะได้คำตอบนะคะแต่เพนคิดว่ามันมีผลมากเท่าที่มีประสบการณ์ในการดูแลในเรื่องแนวธรรมชาติบำบัดคู่กับสวนสั่งฝันมาระยะหนึ่งเนี่ยก็เห็นตัวอย่างหลายตัวอย่างที่เป็นห่วงในเรื่องของลูกหลานที่จะเป็นเด็กแล้วก็จะโตไปภายหน้าในยุคปัจจุบันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขากินแต่อาหารที่มันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็ค่อยๆดูว่าระยะยาวจะเป็นยังไงเหมือนกันเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้เนาะแนะนําแต่ว่าบางทีก็ต้องเรียนรู้การเจ็บป่วยระดับนึงเขาก็จะปรับได้เหมือนกันนะบางคนเขาก็ปรับเปลี่ยนเร็วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยเนาะแต่นี่แหละที่บางคนเขาบอกว่ามะเร็งจะเป็นเหมือนหวัดเนี่ยก็คงจะไม่ไกลเกินเอื้อมนะเพราะว่าญาติๆใกล้ตัวก็เป็นมะเร็งก็เยอะละแล้วทีนี้เนี่ยญาติๆที่รู้จักหรือเพื่อนๆอะไรที่รู้จักก็เป็นเนื้องอกเป็นอะไรกันเยอะมากปัดอะไรต่ออะไรกันเยอะมากไอ้เหลือครบ32นี้รู้สึกจะนับคนได้นะยุคปัจจุบันแม้แต่ใกล้ตัวเราลองนับดูว่ายังมีมดลูกครบไหมยังมีเต้านมครบไหมแล้วก็เคยมีการผ่าตัดอะไรไปแล้วบ้างไหมเก็บตัวอย่างดูดิรู้สึกว่าจะเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอีกตัวหนึ่งอ่ะไปไกลแล้วกลับมาที่เดิมขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตรไม่ควรเกิน15วันโอเคนะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะข้อห้ามนี้เคร่งครัดนิดนึงนะคะส่วนข้อควรระวังก็พิจารณานิดนึงว่าทระยะที่ใช้นานๆเนี่ยก็ระวังในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะมี3ข้อทีนี้อันนี้เราเดี๋ยวเพนจะไปทบทวนนิดนึงนะคะอันนี้เราสรุปแล้วก็เพิ่มเติมถึงข้อห้ามข้อควรระวังอันนี้ก็ครบแล้วนะคะอันนี้เพนก็ขอขอบพระคุณนะคะสถาบันครูบาอาจารย์ที่มีส่วนในเรื่องความรู้ที่เพิ่มเติมเหล่านี้นะคะเพราะว่าท่านอาจารย์สุพินเนี่ยท่านก็ส่งเอกสารหลายอย่างมาให้ได้ศึกษาแล้วก็ท่านอาจารย์พิเชษก็มีตำราสรุปให้ได้ศึกษาด้วยแล้วก็หมอแตงหมอการที่ส่งคลิปบรรยายดีๆในเรื่องของคัมภีร์มหาโชตลัตได้ความรู้เพิ่มเติมได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันอีกท่านนึงก็คือแต่มีโอกาสใช้เอกสารแล้วก็ฟังบรรยายของท่านด้วยนะคะก็คือท่านอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็ท่านอาจารย์หอน้ำหวานใช่ไหมคะที่ท่านมีบรรยายอ่ะเพนก็ได้ความรู้จากท่านทั้งสองมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ต่อไปเดี๋ยวเพนจะลองทดสอบนิดนึงนะว่าพวกเราพอจะได้ขั้นตอนหรือว่ายาเนี่ยพอจะผ่านๆถ้าเราเป็นเกี่ยวกับโลหิตปกติโทษเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาแบบไหนคะโลหิตปก
ปฏิโทษเราน่าจะถ้าเราเป็นโลหิตที่เกิดแต่หัวใจแล้วก็มีอาการที่ผิดปกติเนี่ยเราจะดูแลรักษายังไงถ้าเราได้เรียนผ่านมาเนี่ยเอาเท่าที่เราจำได้ก็ได้ค่ะกรณีที่หัวใจมีอาการยังไงคะเมื่อโลหิตจะมาเมื่อฤดูจะมาเนี่ยมีอาการเพ้อใช่ไหมคะถ้าเราจะรักษาเนี่ยเราจะรักษายังไงโลหิตปกติโทษแบบอื่นด้วยก็ได้นะคะมีการรักษาเนี่ยรักษาได้กี่แบบมีใครนึกได้ไหมคะโลหิตปกติโทษน้องเอื้อมซิน้องเอื้อมรักษายังไงดีถ้าเรามีอาการผิดปกติกรณีที่เมื่อโลหิตจะมาเนี่ยเรามีอาการผิดปกติเนี่ยเราน่าจะใช้การรักษาเยียวยาแบบไหนคะโลหิตปกติโทษโลหิตจะมาทีไรก็รู้สึกว่าค่ะโลหิตจะมาทีไรก็รู้สึกว่าอะไรนะคะรู้สึกว่าอะไรคะมีอาการมีอาการข้างไข้ข้างเพ้อครึ่งโกรธอะไรพวกนี้ค่ะนี่มี3ขั้นตอนหลักๆใช่ไหมคะครูขั้นตอนใช้ขั้นตอนอะไรดีจุไฟรุงไหมคะจุไฟรุงโอเคแล้วถ้าไม่รักษาขั้นตอนแล้วรักษาแบบไหนได้อีกมีไหมคะมีวิธีรักษาขั้นตอนจุไฟลุงถูกแล้วทีนี้เนี่ยกรณีโลหิตปกติโทษยังสามารถใช้ยาได้ไหมคะถ้าเกิดเป็นกรณีโลหิตปกติเกิดแต่หัวใจใช้ยาอะไรได้บ้างคะในการรักษาชื่อยาอะไรนะเกิดแต่หัวใจเพื่อนช่วยตอบก็ได้นะคะเผื่อใครนึกได้อาจารย์ใช้ยาภาษาไทยได้หรือเปล่าครับอันนี้ขั้นตอนยาปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนยานี่ถูกแล้วทีนี้ถ้าปกติโลหิตเนี่ยใช้ยาถ้าเขาไม่ได้ถามยาเฉพาะโรคนะถ้าเขาถามว่ายาเฉพาะของเขาเลยที่เป็นแก้โลหิตปกติโทษที่เกิดแต่หัวใจเนี่ยจะใช้ยาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เรายังไม่ถึงปะสัพพายนะแล้วมันจะมียาสำหรับโลหิตเกิดแต่ดีเกิดแต่หัวใจเกิดแต่ผิวเนื้อของเขานะคะหัวใจใช้อะไรดีใช้อะไรเนื้อใช้อะไรเอ็นใช้อะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็มียาเฉพาะของเขานะเกสลาภิกุลอะไรนะป่ะคะเบญจคุณนั่นบอกครับครูเป็นใจอ่ะคิดว่ามีอะไรกับเบญจคุณหลายๆตัวนั่นเบญจคุณแล้วก็บวกอะไรมั้งยาเบญจคุณด้วยเกสลาอะไรเนี่ยใช่ไหมครับที่แก้โรคใช่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 จำชื่อบ่ได้ครับอันนี้เรียนครั้งแรกจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะยาแก้โรคปกติโอ้จำเนื้อลังสิตได้ก่อนเพื่อนเนาะอ่านดูค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยยาปกติโทษรักษาได้2แบบเนาะขั้นตอนยาจุไฟลุงแล้วก็เป็นยาแก้โลหิตปกติโทษของเขาเองอย่างเช่นเกิดแต่หัวใจใช้ยาเกสราที่คุณนะคะอันนี้ก็ถูกต้องถ้าเขาให้ยกตัวอย่างเกสราที่คุณเนี่ยมีสักกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยพอจะนึกได้บ้างไหมคะเดี๋ยวเราลองดูนะพอการทบทวนนะคะอันนี้ขอให้เรารู้ว่ามันมียานะคะหัวใจเกศราก็เบญจกูลอาดับน้อยก็คุ้นๆอยู่นะเบญจกูลบวกคำฝอยนะคะหัวใจทีนี้ถ้าเป็นโลหิตปกติโทษที่เกิดจากเส้นเอ็น
ก็เป็นจักรพรรดินะคะอันนี้เราไปทำความคุ้นเคยกันดูนะคะปกติโทษหัวใจเกศราหรือหัวใจใช้เกศรเบญจกูลเป็นหลักเลยนะคะถ้าเป็นปกติโทษเนี่ยมีต่างจากเพื่อนก็คือเนื้อรังสิตนี่แหละค่ะเกิดแต่ผิวเนื้อเนี่ยไม่ได้ใช้เบญจกูลใช้โกรธหัวบัวนะคะเปาะหอมเปาะแล้วก็สามหอมชื่อยาก็เทพรังสิตนอกนั้นมีเบญจกูลทุกตัวนะคะกรณีแก้โลหิตปกติโทษที่ใช้เป็นยานะคะในส่วนของขั้นตอนจุไฟลุงก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ท่านนึกอะไรไม่ออกก็ถ้าจะเดาแล้วนะมันนึกอะไรไม่ออกก็จุไฟลุงไว้ก่อนเลยเพราะว่าในคัมภีร์หลักๆเรื่องโลหิตฤดูเนี่ยในคัมภีร์ที่เราเรียนน่ะส่วนใหญ่ขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนจุไฟลุงมีเพิ่มเติมถ้าเขาจะหยิบแพทย์สังเคราะห์มาก็อาจจะเป็นเลือกโลหิตจางอย่างนี้นะคะเขาอาจจะเพิ่มเติมถามได้เหมือนกันว่าใช้ขั้นตอนอะไรนะคะนี้ก็มีให้แล้วต่อมาถ้าเป็นโลหิตทุจริตโทษล่ะคะร้างคลอดบุตรต้องพิฆาตอะไรพวกนั้นน่ะใช้ยาอะไรรักษาแบบไหนค่ะไม่ใช่ยาประสาทถ้าเป็นขั้นตอนยาใช้ขั้นตอนอะไรคะยาประสาทภัยนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าจะบางตัวถ้าเป็นขั้นตอนใช้ขั้นตอนอะไรคะทุจริตโทษทุจริตโทษปกติโทษทุจริตโทษขั้นตอนเหมือนกันนะคะจุไฟลุงอันนี้เป็นหลักๆอันนี้เราครั้งแรกเนาะมันอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าอาเพนก็เคยมีความสับสนเอ๊ะจุไฟลุงไฟลุงจุปลูกอะไรพวกนี้เนี่ยอะไรเป็นอะไรกันแน่ทีนี้เราก็มาลงรายละเอียดจัดหมวดหมู่นิดนึงมันถึงพอจำได้ปกติโทษทุจริตโทษแล้วก็ฤดูแห้ง5สาเหตุที่อยู่ในหนังสือขั้นตอนเดียวกันจุไฟลุงเหมือนกันถ้าเขาถามขั้นตอนแต่ถ้าเขาไม่ถามขั้นตอนใช้ยาอะไรเนี่ยสำหรับโลหิตปกติโทษเนี่ยก็ต้องดูอาการของเขานะคะว่าโลหิตปกติโทษนั้นน่ะมันเป็นร้างคลอดบุตรหรือเป็นกรณีตกหมกช้ำหรือกรณีไหนแล้วเขาก็จะมียาที่ใช้สำหรับรักษาอย่างเช่นอะไรคะโลหิตล้างเนี่ยเราใช้ยาได้ปัสสาวะก็ได้นะคะถ้ายังไม่ถึงเน่าให้สังเกตแค่ว่าถ้าเน่าเนี่ยต้องขยับไปนิดนึงก็คือไฟประลายการนะคะแล้วก็อะไรคะยาไฟประลายการแล้วอะไรที่ขับโลหิตแสงที่โลหิตเน่าบำรุงโลหิตนั้นก็ในท้ายคัมภีร์ก็เน่าด้วยใช่ไหมคะใช้ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มียาขับโลหิตอีกตัวค่ะใช่ใช่มันมียาทั้งหมด4ตัวขับโลหิตเลือกอะไรไม่ออกก็ไฟบะไลกันถ้าบอกโลหิตเน่าโลหิตตกหมกช้ำพวกนี้ไฟบะไลกันนะคะแล้วก็ปัสสาวะนี่ก็ใช้บ่อยโอเคได้รับปกติโทษทุจริตโทษต่อมาในเรื่องของเกิดจากกองธาตุล่ะคะถ้าโลหิตเกิดจากกองธาตุใช้ขั้นตอนอะไรคะโลหิตเกิดจากกองธาตุเตโชวาโยอาโปขั้นตอนเหมือนกันไหมคะเกิดจากกองธาตุจะเหมือนกันอาจารย์โลหิตเกิดแต่กองธาตุเตโชมีใช้เหมือนกันนะคะขั้นตอนแต่ว่ามันมีตัวยาเฉพาะขึ้นมาถูกไหมคะก็ยาโลหิตเกิดแต่กองธาตุเตโชแล้วก็วาโยอาโปเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็โอเคทีนี้กองธาตุก็สังเกตดูแล้วก็อะไรคะมีเบญจกูลเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมถ้าเป็นเตโชก็เบญจกูลบวกสมอภิเภกวาโยก็เบญจกูลบวกมหาหิงอาโปก็อันเนี้ยไม่มีเบญจกูลตูมชะตูมชะตูมชะสุขความเย็นนะคะอันนี้ค่อนข้างจะพอได้เนาะพอได้
แล้วทีนี้ลองกลับไปทบทวนอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเพนแก้ PowerPoint อะไรทั้งหมดแล้วก็จะส่งเข้าไปในห้องแล้วพวกเราก็ลองไปดูหมวดหมู่เพิ่มความจำอีกทีนึงเพราะว่าครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะทีนี้มีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามเพนก็จะได้ให้พวกเราไปพักผ่อนถือว่าจบเนาะรอบหน้าจะเป็นทบทวนกฎหมายนะคะแล้วก็จะดูว่าถ้าท่านอาจารย์ไหนท่านอาจจะติดขัดบทไหนจะช่วยกันได้บทไหนก็อาจจะลองคุยกันดูเผื่อหมอแตงจะทันไหมถ้าไม่ทันก็อาจจะลองดูเพิ่มเติมบางคัมภีร์แต่เบื้องต้นเรานัดกันไว้ก่อนว่าจะมีทบทวนกฎหมายอีกทีนึงนะคะอย่างน้อยก็ก่อนสอบได้ทบทวนกฎหมายนิดนึงค่ะส่วนคลิปต่างๆที่อาปาช่วยทำนะคะเดี๋ยวเพนขอดูความสมบูรณ์นิดนึงแล้วก็อาจจะส่งเข้ามาไว้ให้บันทึกไว้ในโน้ตอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวดูอีกทีก่อนคิดว่าคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาให้มันเป็นลำดับตั้งแต่ละบทคลิปที่1ที่2แล้วก็เรียงเป็นบทๆไปนะคะก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะมีคำถามไหมคะวันนี้